ฟังธรรมมันก็ไม่เนี่ยไม่เพราะมันไปดูหนังดูละครนะโยมบางทีก็ถูกใจบางครั้งก็ไม่ถูกใจเขาเรียกว่ามันถูกที่แต่ไม่ถูกเวลาถูกลักษณะแต่ไม่ถูกบุคคลนั้นเรานะมาปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็เวลาของการทำนี่มันไม่มากมันก็ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มากในโลกแต่เพราะอยู่ด้วยความยากลำบากเขาเหมือนมันนาน ถ้าเรามานั่งมาภาวนามันสงบมาบวชถือศีลมาทำสมาธิปฏิบัติในบางทีจิตใจสงบมันก็ไม่นานที่นั่งแล้วมันทรมานนะมันนานนั่นเพราะว่าใจเรายังไม่เข้าไปหาความสงบยังน้อมจิตใจมาไม่พอเพราะนั้นคนที่อยู่กับโลกที่มีธรรมเนี่ยก็ไม่กลัวความลำบากนะไม่กลัวความยากเพราะมนุษย์นั้นมีความยากเป็นตัวแห่งเป็นบ่อแห่งความเกิดนะเกิดมาเพราะความยากลำบากแล้วก็อยู่ยากลำบากอีกถ้าเราไม่มีการฝึกหัดเนี่ยว่าการเรียนรู้ที่ไม่ครบที่ไม่มีความสมบูรณ์ในการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือขาดศีลธรรมเนี่ยขาดคำสอนของพระเจ้าดังนั้นโยมมีโอกาสมาฟังธรรมมาปฏิบัตินี่ว่ามีโอกาสเป็นของเราแต่ว่าบางครั้งโอกาสนั้นมันไม่ถึงหรือไม่พอกำลังไม่พอศรัทธาไม่พอเนี่ยดังนั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยจริงว่าภาวนาเนี่ยมีศรัทธาที่มีความเพียรพยายามไปที่ตั้งนั้นทานนั้นในเบื้องต้นรักษาศีลในธรรมกลางภาวนาเป็นที่สุดจึงว่าเกิดบุญนะมากกว่าอย่างอื่น จะว่ามากกว่าทุกอย่างที่เราบำเพ็ญเพียรมาก็ว่าได้ไอ้ความมากน้อยนั้นอยู่ที่การศรัทธาและความตั้งของใจไม่ใช่วัดหรือแบ่งจากสิ่งของอื่นความศรัทธาความตั้งของใจเป็นทางบอกของความสงบที่เกิดขึ้นว่าใจเราเนี่ยเมื่อเรากำหนดไปอยู่กับหลักคอหนาแล้วความศรัทธานั้นยังคงอยู่เพียรไปได้ไหมหรือว่าเมื่อเรานั่งไปแล้วเนี่ยมันผ่านปวดผ่านเมื่อยผ่านง่วงผ่านความท้อถอยความลังเลสงสัยสิ่งทั้งหลายนั้นมันระงับดับไปบ้างไหมในบางลักษณะการดับไปหรือว่าระงับได้นั้นยังไม่หมดยังไม่ขาดไปแต่ว่าเรานั้นยังต่อสู้นะภาคเพียรไปได้ความศรัทธานั้นยังคงอยู่นะบางทีเรานั่งไปมันเมื่อยมันง่วงมันปวดเราก็พอหรือว่าเราบอกว่ามันยังไม่มีบุญเราก็ไม่ได้มองว่าไอ้ที่เราทำนั้นคือบุญบุญคือความสงบของใจที่เราภาวนาแล้วมีความสงบนั้นบุญของทานบุญของศีลบุญภาวนามันมีลักษณะที่แตกต่างไกล แตกต่างกันออกไปนั้นในบางครั้งการฟังก็ดีคือชื่อว่าบุญแต่ว่าการทำนะก็ว่าบุญแต่ว่าสิ่งไหนที่จะทำให้มันเกิดว่าบุญมันจริงอยู่ตรงไหนก็คือตรงที่ใจเราสงบได้จิตเราสงบได้ใจเราเฉยได้ละอารมณ์นั้นได้ในบางลักษณะเรายังไม่รู้ว่าเราทำอยู่นี่พอนานอยู่นี่มันยังไม่ละหรือยังไม่วางแต่ว่าเราก็ยังเพียรอยู่พยายามอยู่ความเพียรความพยายามนั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จเราในตัวเราที่ภาคเพียรมาเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดนั้นถึงว่าความสำเร็จก็เราไม่ท้อไม่ถอยต่อความเพียรความศรัทธาที่ว่ามีความเป็นไปแห่งการสม่ำเสมอเรียนวันนี้ก็เป็นวัน พระเราก็รู้จักมาว่าวันพระเนี่ยมานั่งปฏิบัติมีโอกาสได้มาภาวนามั่งนะมั่งนั่งมั่งยืนมั่งเดินมั่งก็ยังเป็นโอกาสของเราเนี่ยมันจะมากหรือน้อยนั้นไม่ใช่เอาเวลาเป็นเครื่องวัดเอาใจของเราที่ละได้
เนี่ยระงับได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่าเออนั่งมามากวันมากเดือนมากปีแต่ฉันยังไม่รู้อะไรยังไม่มีอะไรเราก็เอาเวลาเป็นเครื่องวัดหรือบางครั้งเราก็เอาคําพูดเอาความนึกคิดเนี่ยเป็นเครื่องปิดกั้นคําพูดก็ไปเห็นคนอื่นเขานั่งเขาภาวนาว่ามีอย่างนั้นเห็นอย่างนี้นะมีความสงบอารมณ์เป็นอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ดับตรงนั้นได้นะรู้ตรงนั้นเห็นแสงเห็นนิมิตเห็นความเกิดขึ้นจิตคิดนึกอะไรนั้นบางครั้งเขาก็ชี้ให้ไปเห็นความคิดว่านึกไปในนั่นบางครั้งก็ไปหาความถูกแนวความผิดของความเป็นจริงอีกนั่นก็คิดมันก็มากอย่างมากเรื่องมากลักษณะเราก็มานั่งท้อใจว่าเขาเห็นเขามีเขาเป็นแต่เรานั่งแล้วไม่เห็นอะไรนะบางทีมันมืดมันเฉยมันไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ประมองใจมันก็ถอยมาดูว่าเราไม่มีบุญ แต่ไม่ได้ดูว่าขณะนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปนะมันก็มีศีลแล้วบาปมันก็ไม่มีมาแต่ที่มันมีบาปอยู่นั่นมันบาปมันติดอยู่ในจิตใจนั่นติดอยู่ในอดีตจึงว่าอดีตนั้น เมื่อเรามากำหนดใจภาวนาสิ่งที่เกิดขึ้นก็สิ่งที่เป็นโทษที่กระทบเข้ามาทางหูตาในลักษณะเข้ามากระทบทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยส่วนไหนที่เป็นโทษมากหรืออยู่ใกล้ก็จะเกิดก่อนสิ่งที่เป็นโทษมากเกิดแล้วก็จะละดับได้ยากเมื่อสติยังไม่สมบูรณ์ความตั้งใจยังไม่พอจิตใจก็จะเร่าร้อนอยู่กับอารมณ์นั้นเมื่อเราเจริญสติมากขึ้นภาวนามากขึ้นรู้ทันความนึกคิดที่มันปรุงแต่งอยู่กับโทษค่อยปรับโทษให้กับตนเองหรือเราเจริญบุญคือตัวสงบมากขึ้นมันก็จะไปมองเห็นโทษที่มันสะสมอยู่ในจิตใจพอกำหนดในใจของเรามีความสงบมากขึ้นนานขึ้นก็เหมือนไม่นานแล้วก็ไปมองเห็นโทษโทษของใจมันก็จะไม่ทุกข์กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตัวนั้นตัวสติที่มีนั้นสามารถละหรือว่าวางความฟุ้งซ่านนั้นได้ละโทษนั้นได้พอตัวบุญมากขึ้นตัวที่เป็นโทษมันก็จะมาเกิดน้อยลงนะตัวที่เป็นโทษมันหลับไปก็จะมาเกิดตัวอื่นมาเกิดแทนจริงแต่ว่าในลักษณะของจิตคนเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเดียวมันจะเกิดทางหูทางตาทางจมูกดิ้นกายใจแต่พอกระทบเข้าไปที่จะละได้นั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวแต่ถ้ายังเป็นหูเป็นตาเป็นจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกหรือภายในเมื่อกระทบเข้ามาเนี่ยเมื่อรวมเป็นหนึ่งได้จึงจะละได้แต่ถ้ามันยังหูมั่งไปตามั่งจมูกมั่งกลิ่นรสสัมผัสมั่งนั้นถ้าเรากำหนดอยู่ในสิ่งนั้นมันก็จะรวมไปเป็นความรู้สึกที่กระทบภายในใจเพราะความรู้สึกที่ก็ไปทบนั้นตัวสติรู้ทันก็จะละนี่ว่าตัวลักษณะเกิดบาปนั้นได้ห่างออกไปจากใจของเราเพราะเครื่องรู้นั้นเป็นเครื่องบ่งบอกชัดมากขึ้นในปัจจุบันนั้นเป็นเหมือนกับความเห็นแต่บางลักษณะบางคนบางท่านก็สามารถกำหนดได้หรือมองเห็นได้ว่านั่นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดแยกแยะชัดเจนออกมาดังนั้นคนประพฤติลักษณะปฏิบัติกันใหม่ยังไม่เข้าใจยังเห็นว่าเป็นความฟุ้งซ่านเห็นความคิดเห็นความง่วงความปวดเห็นสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตจิตนึกขึ้นมาเป็นเรื่องมากมายมากลักษณะจึงเห็นว่าเป็นความฟุ้งซ่านนั้นตัวสตินั้นเดินไม่ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเพราะตัวสติเดินไม่ทันเนี่ยจึงว่าเป็นความวุ่นวายความฟุ้งซ่านความเล่าร้อนในสังขารของเรามีแต่ความปวดความเมื่อยความง่วงเป็นสิ่งที่ขวางกั้นจริงแล้วสิ่งพวกนั้นนั้นมีอยู่แต่ใจนั้นไปคิดนึกสิ่งอื่นและยังกำหนดไม่ทันยังเห็นแต่ว่าความรู้สึกนั้นไปปรุงแต่งในอารมณ์อื่นแต่เมื่อเราเจริญสติมารู้สึกในลมหายใจมั่งในกายมั่งในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในโครงสร้างของกายเราน้อมเข้ามาก็จะเห็นว่ามีปวดมีเมื่อยชวนลุกชวนเดินชวนนั่งชวนไปนู่นนี่มากมายเราว่าทำไมมันมากแต่เราไม่นั่งเราไม่ภาวนาทำไมไม่มีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ไหมมีแต่จิตนั้นไม่รับรู้ความรู้สึกนั้นไม่อยู่
แล้วความรู้สึกไปอยู่กับหูกับตากับจมูกลิ้นกายใจออกไปภายนอกเราน้อมเข้ามาอยู่ภายในลักษณะการขัดเกลาเรียกว่าการจระของเรามันปรากฏขึ้นมาแต่เรานั้นละยังไม่ได้ถ้าเราละได้ก็ตัวเป็นวิปัสสนาหรือความพิเศษของจิตก็คือเมื่อมีความสงบลงไปแล้วก็ถอนออกแล้วก็เห็นเรียกว่าลักษณะการรู้บางคนนี่รู้แล้วก็ดับบางลักษณะไม่รู้แต่ละได้บางลักษณะละได้เพราะการเห็นเหตุแห่งความเกิดและการตั้งอยู่และกำหนดและดับไปบางลักษณะคนเราเนี่ยก็เห็นความเกิดอย่างเดียวจึงเป็นความฟุ้งซ่านไม่เห็นความเกิดกับการตั้งอยู่ไม่รู้ทันการดับไปและกำลังของการละไม่พอเรามีบ้านอยู่หลังห้องอยู่ห้องนึงขนของเข้ามาทุกวันทั้งวันและคืนเมื่อเราเดินเราเคลื่อนออกไปตรงไหนเราก็หยิบสิ่งของต่างๆติดไม้มือขึ้นเนี่ยตามมือถือขึ้นมาถือเข้ามาในบ้านในห้องทุกวัน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 นานเข้านานวันมันก็เต็มทางเดินมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็ไม่มีมันก็เล่นล้นออกไปฉะนั้นจิตใจของคนเราเนี่ยเหมือนว่ามีสิ่งที่กระทบแต่เรานั้นไม่ได้ละมันออกไปจึงเป็นความเร่าร้อนฟุ้งซ่านในจิตใจจึงว่าใจมันเป็นบาปจิตมันนำบาปหรือนำโทษมาให้แต่เรานั่นเป็นผู้สะสมเราเป็นผู้อบรมบาปและโทษให้กับตนเองเราจะไปมองเออมันเป็นยังไงเรานั่นอบรมในการที่กระทบมาเราเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นอยู่แต่เรามาเรียนธรรมเรียกว่าเรียนละเรียนวางนะไม่จะเรียนจำนั่นจะต่างจากการที่ไปจำแรกเริ่มเราจะมีจำก็คือศีลที่เราเข้ามาแล้วเขาจะให้ท่องให้ภาวนาในข้อห้ามในการสร้างกรรมทำบาปนะในการเบียดเบียนทางกายวาจาใจเรียกว่าเอาสิ่งที่มีเนี่ยเป็นเครื่องประดับให้เกิดสติปัญญามาภาวนาเราเดินไปสิ่งเหล่านั้นไม่บกพร่องคิดว่าใจของเรามันไม่คล่องในศีลจิตเรามันไม่คล่องในสิกขาบทที่ว่ามันออกไปงั้นการศึกษาเนี่ยการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเราจะจำได้อย่างเดียวเราต้องทำได้เดินไปได้เห็นได้เห็นความจริงได้ไม่ใช่ว่าจำแล้วก็ปรับลักษณะให้มันไปเป็นอยู่อย่างนั้นความยึดมั่นการไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่การปล่อยวางจนไม่เกิดความรู้สึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นการที่รู้จักลักษณะอารมณ์แต่ไม่ใช่เป็นสัญญาถ้าเป็นสัญญาเรียกว่าเรียนรู้เรียนปริยัติแล้วจะยังไม่ได้ปฏิบัตินะการปฏิบัติจึงว่ามีปริยัติเป็นเครื่องประกอบไม่มีมีเครื่องประกอบบางครั้งลักษณะเส้นทางแผนที่เราไม่ต้องเรียนแต่เราสามารถเดินไปถูกได้นะบางครั้งมันก็หลงได้แต่ว่าการไม่เรียนนั้นก็เรียกว่าต้องเดินไปแต่ถ้าไม่เรียนแล้วก็ไม่เดินด้วยโอกาสนั้นไม่มีฉะนั้นบุคคลบางลักษณะกำหนดกฎเกณฑ์ทางเดินของใจหรือว่าทางเดินของชีวิตเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันเดินเหินอยู่ตลอดนะ เราอาจจะได้พักได้ผ่อนได้นั่งหลับตานอนหลับภาวนาแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันแสวงหาสุขทางออกจากทุกข์มันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะมองว่ามันไม่ได้ไปให้มันพักมันผ่อนให้มันหลับมันนอนเขาไม่อยู่กับเราเรามานั่งเราภาวนา5นาที10นาทีพอจะภาวนาบางครั้งกําหนดพุทโธหลับตายุบหนอพองหนอหรือว่าภาวนาอะไรบางครั้งเนี่ยนับยังไม่ถึง10ครั้ง5ครั้ง10ครั้งไปแล้วเนี่ยรู้ตัวอีกทีบางทีอ้าววันนี้ถึงเวลาราศีกลับบ้านหรือบางครั้งไปนอนตื่นขึ้นมาเอาเรามานั่งภาวนาทําไมมานอนแล้วนี่วันนี้เหมือนกันบางทีอย่างครั้งเรานั่งว่าจะนั่งทั้งคืนพอหลับตาลงไปมันไม่ไหวเวทนามันเกิดความง่วงมันเกิดความปวดมันเกิดจิตมันเห็นใจเนี่ยมันเห็นเนี่ยมันเกิดความกำลังของความศรัทธามันอ่อนหรือว่ากำลังของความตั้งใจไม่พอมันทำให้เกิดความท้อท่านเราสู้ทั้งที่ไม่มีหรือว่าสู้ทั้งที่กำลังมันอ่อนชัยชนะมันอยู่กับเราเรากำหนดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีเราทำดีบางทีก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นแต่มันก็มีเพราะเราภาวนาเป็นเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าใจเราเนี่ยมันคิดมากเรื่องมากไปอย่างเราพาให้พักให้นั่งให้ภาวนาเราต้องมาภาวนาเขาจึงจะหยุดพอเราภาวนาแล้วเขายังไม่หยุดเขายังไปยังมีการเกิดการตั้งและการดับของอารมณ์นั่นเราจะเห็นว่าโอ้จิตของคนเราใจคนเรานี่แบกโทษไปมากมายของเบาๆแต่ว่าถือไว้นานๆนะมันเกิดทุกข์นะเกิดทุกข์ว่าอารมณ์เนี่ยบางครั้งเราชอบไม่ชอบ
นะเราชอบก็อยู่ไม่ชอบก็อยู่ทำไมความไม่ชอบนั้นอยู่ได้ความไม่พอใจนั้นจึงมีนะใครเป็นคนเอามาให้ใครเป็นคนนำพำให้เราเห็นเราเรียนรู้จิตเรามันเรียนรู้ตามลักษณะของอารมณ์กระทบทางเห็นทางตาจมูกลิ้นดันวางข้างบางทีเนี่ยมันไม่คุ้นไม่คล่องกับธรรมจึงนำเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติมาภาวนาแล้วก็มามองดูว่าเอ้าเราภาวนาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือเลยมากกว่านั้นก็จะเป็นกำไรแต่ถ้ามันนอนก็น้อยกว่านั้นมันก็เป็นอารมณ์ที่เรียนแต่อย่างอื่นเนี่ยอย่างที่เป็นธรรมเป็นคำสอนมันไม่เกิดนั้นเกิดเป็นทางของสัญญาแต่เมื่อเราปฏิบัติเราภาวนามาเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตมันเป็นสิ่งที่นำไปแล้วใช้กับชีวิตของเราได้ตลอดไปนะใครไม่ให้ก็ได้เพราะว่าใครไม่ให้มันก็มีใครจะเอาหนีจากเราก็ไม่ได้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้ความเป็นไปที่พระเจ้าให้ในพุทธศาสนาจึงว่ามีค่ามากที่สุดสำหรับบุคคลที่มองไปเห็นแต่มันไม่มีค่าสำหรับคนที่เห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ทำตามนั้นมันเป็นสองในลักษณะเราจะเห็นว่าพระเจ้าบัญญัติแต่ละลักษณะในข้อวัดข้อปฏิบัติในสิกขาบทแต่ละอย่างที่พระพุทธองค์ทรงทำนะจะเห็นว่าล้วนเป็นเครื่องประกอบเป็นความเมตตาความกรุณามีไว้กับมวลมนุษย์บนโลกแต่บุคคลที่ยังไม่น้อมเข้าไปยังไม่นำใจเข้ามาใส่ยังฝักใฝ่กับสิ่งอื่นก็มองไม่เห็นถึงจะมีความสว่างอยู่กับโลกแต่มีความมืดอยู่กับธรรมเพราะไม่ได้มีคำสอนนั้นอยู่ในใจถ้าเราจะมามองเห็นว่าเราขับเคลื่อนเลื่อนจิตออกไปจากโทษและทุกข์นั้นเราจะมองเห็นลักษณะโลกนั้นมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งที่คนเกิดบนโลกแล้วยังปนเวียนอยู่กับความเกิดแก่เก็บตายบุคคลที่มีธรรมนั่นมีความเกิดมีความแก่ความเก็บความตายเหมือนกันแต่เป็นความเกิดที่ทางของการละทุกข์เป็นทางเกิดที่เอาทุกข์ออกจากใจออกจากจิตเวทนาบนโลกนี่มันก็ไม่ต่างกันมากความเก็บปวดมันก็เป็นในลักษณะที่มากน้อยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่บุคคลที่อยู่ในธรรมนี่ว่าเอาคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องเดินแผนที่หรือว่าทางที่พุทธเจ้านั้นวางไว้เอาแค่ว่าสิกขาบทที่พุทธเจ้านั้นบัญญัติไว้เนี่ยเราก็สามารถข่มโทษของกิเลสนั้นได้ถ้าเราไม่ล่วงละเมิดไม่ข้ามสิ่งที่พุทธองค์ทรงกล่าวทรงห้ามไว้เนี่ยแต่ว่าระงับโทษของเขาได้บางลักษณะนี่ว่าระงับได้เลยแต่การที่จะละได้นั้นใจของเราต้องเข้าไปเห็นเหตุทั้งความเกิดจึงว่ามันเป็นตัวเดียวในลักษณะแห่งการรู้หรือความพิเศษของจิตที่เห็นทันอารมณ์นั้นจึงว่ารู้เหตุแห่งความเป็นจริงฉะนั้นเรามามองว่าโอ้ใจที่มาภาวนาเนี่ยถ้าเราหนักแน่นมั่นคงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปอยู่กับโทษของสังคมหรือกระแสของโลกกระแสของโลกหรือของสังคมเนี่ยมันก็พาให้อยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันแต่ธรรมของพระเจ้านี่อาศัยอยู่กับโลกได้นะเป็นทางชี้ให้ออกจากโลกได้โทษแต่บางลักษณะที่หลงไปกับโลกกับโทษนั้นเพราะไม่ได้หนักแน่นในหลักของศีลธรรมคำสอนพระเจ้าให้เกิดขึ้นต่อการดำเนินเดินไปถอดถอนออกจากจิตใจเพราะไม่ถอดถอนก็สะสมอบรมไว้มากมายเพราะการจำไว้นั้นมันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ในชีวิตทุกอย่างไปบางครั้งบางลักษณะชีวิตของเราที่จดจำเรื่องต่างๆมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดหรอกเนี่ยโทษของความโกรธความโลภความหลงไม่มีใครอยากใช้อยากให้มีแต่มันก็อยู่กับเราจึงต้องมีสติการแยกแยะถอดถอนโทษนั้นออกไปในบางครั้งเราจึงต้องมาใช้คำภาวนาในการเข็นฆ่าละกิเลสละความหลงละโทษละสิ่งทั้งหลายนั้นออกไปจึงต้องใช้โอกาสเวลามาหลบมาปลีกวิเวกออกมาอยู่ในที่สงบไม่ใช่ว่าเรียนรู้เรามันจะละได้นะเรียนรู้ถ้าเรายังร่วงละเมิดก็ยังไม่ได้ละยังไม่ได้วางเนี่ยจำแล้วก็ยังจำถูกแต่ยังทำผิดคิดได้แต่ยังทำไม่ได้นั่นเป็นเรื่องลักษณะของมนุษย์ที่มีอยู่บางลักษณะเมื่อเราคิดนึกเนี่ยว่า
เออมาแล้วอยากจะนั่งอยากจะภาวนาว่าจะให้มันเกิดบุญเกิดกุศลพอทําไปมาความคิดนึกนั้นมันปรับโทษเราว่าไม่เห็นมันเกิดบุญนะมันเกิดแต่ความฟุ้งซ่านความปวดเมื่อยความง่วงดังนั้นเราก็โทษการเวลาโทษบุญกุศลมันไม่พอเราไม่เติมเสริมให้บุญจะมาได้อย่างไรเราไม่เพิ่มเติมให้มีแต่โทษจะเข้ามาเพราะใจของคนเรานั่นมันมีการเรียนรู้พัฒนาไปอยู่ตลอดวันคืนถ้าเราจะเห็นว่าเราไม่ให้พัฒนาในทางธรรมมันก็พัฒนาในการโกรธการโลภการหลงการปรุงแต่งคิดนึกไปอยู่ด้วยถ้าเรามาพัฒนาเป็นธรรมนี่คือนําคําสอนมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งนั่นเรียกว่าประดับยังไงก็ศีลเป็นเครื่องประดับนะทานเป็นเครื่องสละเวลาของเราที่เราจะหลงอยู่กับโลกให้เรามาสละเวลาที่ไม่ต้องขนขวายมากนะมามีศีลเอากายมีศีลก็เป็นเครื่องประดับนะกายของเราให้เกิดประโยชน์ทางหูตาอันนี้ก็ประโยชน์ทางกายวาจาใจนะประโยชน์ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจก็จะได้เห็นโอ้ลักษณะทางหูก็อะไรมากล่าวอะไรรับฟังทางวาจาเรียกว่าได้มาสวดมาท่องในธรรมคำสอนกล่าวตามพุทธพจน์คำสอนของพุทธเจ้ากล่าวคำสรรเสริญหูก็มาได้ยินกายก็ได้มากราบมาไหว้มาใส่ผ้าหุ้มเหลืองห่มขาวก็เป็นเรื่องเครื่องบอกว่าลักษณะที่จะเกิดบุญและทีนี้ความดีใจยังไม่มีมันยังมีความทุกข์ใจยังมีความง่วงความอึดอัดจิตใจนั่นโทษมันจะดุดออกไปว่าหลงมันจะออกไปในบางลักษณะถ้าเราจำแต่ตำรับตำลาถ้าเราไม่มีหลักการปฏิบัติการภาวนาเราก็ไปทำสัญญาในสิ่งนั้นว่าเป็นความถูกว่าในสิ่งนั้นเป็นความจริงคิดนึกลงไปเมื่ออายุสังขารนานขึ้นเมื่อสัญญามันเสื่อมมันหย่อนท้อความตั้งของใจมันอ่อนข้อลงแล้วตัวสติไม่ได้มีเป็นเครื่องความควบคุมรู้ตามเหตุในความเป็นจริงตัวสัญญาก็ไม่ได้ช่วยใจของเราให้พ้นจากโทษได้ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเหตุหนึ่งความสำคัญเหตุหนึ่งความเป็นไปของความสำเร็จแล้วความสำเร็จจะมากหรือน้อยก็มองวัดเอาที่ใจของเราว่ามันสู้พอนะมันเดินไปถึงจุดของเขามันเดินไปถึงที่สุดของเขาหรือยังไม่ใช่ว่าในบางครั้งเราจะเห็นว่ามันคิดได้มากมายแต่เราเดินใจไปลักษณะขณะหนึ่งเนี่ยจะกำหนดในลมให้ใจใช่ไหมการขยับคือเยื่อนเคลื่อนเดินไปเข้ามามองว่าวันคืนที่ผ่านไปล่วงไปนั้นเป็นเครื่องบอกเป็นจุดหมายครับเป็นเครื่องเตือนว่าเรานั่นทำอะไรอยู่ในคำกล่าวพุทธเจ้าว่าให้เราเห็นว่าในวันคืนที่ผ่านไปล่วงไปให้เรามั่นใจว่าจิตใจของเราเนี่ยได้รับรู้เราได้รับการฝึกหัดนั้นไปปฏิบัติได้แค่ไหนนะเมื่อกระทบมาภายหลังหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านไปแล้วการเวลาที่ล่วงไปแล้วถ้าเรามากำหนดกฎเกณฑ์ก็หมายว่าจิตเราเนี่ยไปรู้จักว่าวันนี้ผ่านไปแล้วว่าในใจของเราตั้งอยู่กับการภาวนาความตั้งมั่นของใจเรามีกรอบของศีลมีกรอบของทานเป็นเครื่องระลึกหรือว่ามีกรอบของโทษเป็นเครื่องบ่อเกิดในจิตใจถ้ามันมีเครื่องของโทษที่มาเป็นเครื่องก่อกำเนิดเกิดในใจเรายังไม่มีตัวละยังเจริญสติละไม่พอครับเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันของลักษณะภูมิคุ้มกันขั้นแรกว่ามีฐานสละละเวลาทานนะเมื่อทานคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องให้แต่สิ่งของทานที่เราให้โอกาสนะให้โอกาสตนเองตัวเราให้โอกาสคนอื่นที่ไม่ไปทำ ให้มันผิดการผิดเวลาก็ทานที่ให้โอกาสให้อภัย ทานละไมที่มันจะมีปรมัตถปารมีเป็นเครื่องบ่งบอกสอดขึ้นมาแล้วมาท่องมาจำมันเครื่องเชื่อมโยงกันถ้าเรามองให้ดีกำหนดให้เห็นจะเป็นเครื่องบ่งบอกของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่ไม่เกิดโทษเนี่ยเรียกว่าประทานมีทานปรมัตถปารมีบุญปรมัตถปารมีอุเบกขาปรมัตถปารมีเป็นเครื่องบ่งบอก นะเป็นเครื่องบ่งบอกเครื่องประกอบของกาย
แต่ของประกอบของกายก็เป็นเรื่องของศีลว่าสิกขาบทเป็นเครื่องไม่ให้ล่วงละเมิดไม่เห็นผิดนะเห็นไม่กายไปทําผิดไอ้จิตใจเนี่ยมันยังห้ามยังไม่ได้แล้วก็ไม่ให้ไปล่วงละเมิดจึงว่ามีกรอบสองลักษณะนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกการละคือการตั้งลักษณะสติเข้ามาตั้งสติให้เห็นว่าเกิดขึ้นมาในเพราะใจดำริทางนี้ทางออกไปล่ะทางออกไปคือทางของความสงบผู้เจ้าวางเอาไว้แล้วมองเห็นศีลมั่นคงเนี่ยนะมองเห็นศีลมั่นคงทานของตนมั่นคงไม่ให้ปล่อยให้จิตเรานั้นเป็นจำนงอยู่กับสิ่งอื่น เราก็จะกลับเข้ามากลับมารู้สึกมาเห็นว่าใจของเรานี่วันคืนมันคิดมันนึกไปมันมากมันน้อยมันนึกมันคิดอะไรมากมายเราก็มากำหนดแต่ถ้าเราไปกับสังคมการเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ละเราก็จะเห็นแต่ลักษณะของการเกิดขึ้นมาที่ว่าคิดอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเดียวเราจะวางไม่ได้ในมีความอยากบางครั้งก็ละไม่ได้ดังนั้นความไม่อยากก็เป็นทุกข์ความอยากก็เป็นทุกข์และความเฉยๆยังเป็นทุกข์เนี่ยเป็นเวทนาแต่เราจักว่าจะละสิ่งนั้นต้องทำยังไงดังนั้นเราเจริญสติมากขึ้นไม่ใช่ว่าเลยขยจำแต่เราเจริญสติด้วยการระลึกลงไปว่าบางครั้งมันก็วางบางครั้งมันก็ต้องรู้จึงจะวางในบางครั้งลักษณะทั้งไม่รู้และก็ไม่วางนั่นก็หลงดังนั้นมาเจริญสติโอ้เมื่อรู้ทันลักษณะของการเกิดเห็นการตั้งจึงละได้รู้ทันการตั้งจึงจะวางได้แล้ววางให้พ้นไม่เกิดอีกนั้นต้องวางยังไงถ้าเรามาดูเครื่องประดับเครื่องประกอบของเขาวางเนี่ยคือความไม่ยึดมั่นหรือว่าไม่ใช่ว่ายึดมั่นแต่ว่าวางแล้วรู้จักรู้จักว่ายังอยู่แต่ไม่มีโทษนะอยู่ไม่มีโทษคือมีตัวที่เป็นประโยชน์ตัวที่เป็นบุญปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องวัดหรือเครื่องหน่วงหรือว่าเครื่องช่างหรือว่าเครื่องตันดึงไว้ส่วนนั้นเป็นโทษสิ่งนี้เป็นประโยชน์เป็นเกิดบุญมันก็จะเดินในบุญโอ้ตัวบุญเป็นอย่างนี้นี่ตัวเป็นโทษเครื่องแยกแยะก็ชัดเจนเครื่องแยกแยะชัดเจนมากตัวสติก็จะกำหนดลงไปเดินลงไปเห็นไปรู้เดินลงไปเห็นไปรู้พอดูมากเข้ามากโอ้อยู่กับการรู้จักเห็นความตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นโอ้นี่ใครจะพูดใครจะทำอะไรก็รู้ไปหมดเดียวรู้ไปหมดเห็นไปหมดตุกถูกตุกผิดมีเครื่องบ่งบอกภายในไอ้นี่ข้างนอกนั้นมันจำไว้ภายในนี่มันได้มามันได้มามันเป็นอยู่มันมีลักษณะอย่างนี้ไม่มีใครว่าจะมันผิดมันก็รู้จักในตัวเป็นโทษมันก็เห็นนะมันบอกความจริงได้ดังนั้นสติที่เราดำเนินเดินไปนี่ไม่ใช่ว่าทำไปเนี่ยสงบมันไปได้อย่างเดียวไม่ทำมันไม่รู้ถ้าไม่รู้มันผิดไม่รู้มันก็ไม่ผิดเราไม่รู้ก็พอนะกำหนดไปอยู่งั้นมันจะมองไปเลยนี่คนนี้ถูกนี่ผิดมันไม่ได้ไปชี้โทษให้เขาได้แต่ชี้โทษให้เราดังนั้นโลกนี่เขามองชี้โทษให้คนอื่นชี้โทษให้สิ่งอื่นแต่ไม่เคยชี้โทษให้ตนเองหรือเจ้าของดังนั้นธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อมองเข้ามาสู่ใจจะเห็นว่าโทษทั้งหลายนั่นมันเกิดที่เราเราจะไปดับที่อื่นไม่ได้เหตุของมันทุกข์เนี่ยมันสุขก็พอเรามันไม่สุขไม่ทุกข์ก็พอเราใจของเรานะมันสะสมเอามาเหมือนห้องของเราบ้านของเราเราเป็นคนนำเข้ามาเมื่อเราไม่พิจารณาแยกแยะขนขวายหรือว่าสละออกไปมันก็มากมายมันก็เต็มจนไม่มีที่อยู่ตัวของต้องออกมาอยู่นอกห้องนอกบ้านเหมือนใจของเรานี่นะนะใจของเราจิตของเราเนี่ยใจของเรามันเดินเข้าไปเอาสุขมั่งทุกข์มั่งหลงมั่งอะไรมันขนเข้ามาจำเข้ามามากมายแล้วพื้นที่มันเต็มหมดแล้วใจของเราจึงเกิดความวุ่นวายฟุ้งซ่านความวุ่นวายก็ไม่ได้มาจากไหนก็ใจของเราเป็นผู้ขับเคลื่อนเลื่อนให้ไปวุ่นวายแล้วก็มองโอ้อยู่กับสิ่งนี้จะเอาออกยังไงถ้ายังไม่สงบเลยก็ยังไม่มีทางเลยฉะนั้นสมาธินี่จึงว่าสงบให้ได้ก่อนอย่าไปต้องกลัวว่าสงบแล้วมันจะไปนู่นมันจะเห็นนี่มันจะเป็นวิปัสสนูมันจะเป็นกิเลสอย่างนั้นมันจะเป็นฌานอย่างนี้ไอ้ที่อยากคิดอยากพูดไอ้ที่พูดนั้นยังไม่มียังไม่เกิดเพราะมันคิดไปก่อนยังไม่เห็นถ้าความสงบมีแล้วนี่มันต้องคิดเห็นหรอกมันก็คนกินข้าวอิ่มแล้วมันก็ไม่รู้สึกหิวแต่มีสิ่งที่ดีอยู่ในตนเองกินเข้าไปไม่มากแต่มันดูมีกำลังนะ
นี่ความสงบมันคืออันอย่าไปมองว่ามันสงบเพิ่งยังไม่ได้สงบเลยเพราะภาวนาก็กลัวกิเลสมันจะหมดนะกลัวมันจะวางมันจะว่างจากโลกเพราะว่ามันจะออกจากโลกไปกลัวโทษมันจะหมดไปแต่มามองลึกๆ ลงไปโอ้โทษนี้มันมากมายที่เราสมมาเป็นกับกันเพราะว่ามากภพชาติเนี่ยจึงมีความเป็นไปแห่งการที่พบพุทธศาสนาว่าจึงไม่ง่ายพุทธเจ้าจึงว่าไม่ง่ายการที่จะได้มาพบพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่จะนำทางให้ออกจากทุกข์นะมนุษย์เราเนี่ยมันเวียนว่ายมันเกิดมันแก่เวียนเจ็บเวียนตายนั้นมากมายคนเราก็คิดใกล้ๆก็คือว่าความมักง่ายที่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะฮะมันไปแล้วมันก็ไม่เห็นไม่รู้เวทนามันก็ไม่มีแต่พอใจเราฟุ้งซ่านใจเราวุ่นวายทุกข์มันเกิดขึ้นมาเราจะเห็นว่าในลักษณะกายเรานี่มันมีสองหนึ่งกายมันทุกข์ใจสองใจมันทุกจิตมันเล่าร้อนไอ้ตัวเล่าร้อนเนี่ยมันไปกับเราไอ้กายเนี่ยพอจิตมันออกไปแล้ววิญญาณมันออกไปเนี่ยจิตมันหลุดจากกายไปแล้วมันก็ละนะทำอะไรมันก็ไม่เอาสัญญามันก็จำอยู่ในนั้นเนี่ยแต่ตัวการกระทำนี่มันไปกับเราตัวนึกคิดเนี่ยตัวที่เราสุขทุกข์เนี่ยยินดียินได้พอใจไม่พอใจตัวนี้มันตามเราไปและตัวที่เป็นเครื่องทำให้เกิดโทษก็คือตัวที่เรากระทำลงไปแล้วเราไม่ได้ละออกแต่นี่เราเจริญสติขึ้นมาแล้วเราละออกยังไงสติเป็นความสำเร็จของเราสติเป็นการที่ได้มาซึ่งความเป็นจริงของเราเมื่อสติมันมากเนี่ยโทษมันจะไม่ปรากฏเพราะแยกโทษออกไปแล้วตัวรู้ตัวจริงมันมาปรากฏแล้วมันก็ไม่มีโทษตัวโทษไม่อยู่แต่ตัวที่ถูกนั้นมันมากกว่ามันมีกว่ามันเจริญกว่ามันมีกำลังมากกว่าไอ้ตัวนั้นกำลังน้อยมันก็ไม่ผุดขึ้นมาฉะนั้นการละที่ไม่เกิดก็จิตนั้นอยู่เหนือโทษจิตนั้นอยู่เหนือกรรมหรือการกระทำของเราฉะนั้นพวกจิตมันอยู่เหนือการกระทำสิ่งที่มันถูกมากกว่าสิ่งที่มันผิดมันน้อยลงหรือมันหมดไปแต่ตัวกรรมนั้นยังอยู่แต่จิตนั้นมันเดินพ้นเดินพ้นโทษเหมือนคนเดินผ่านโคลนผ่านต้มผ่านความยากลำบากผ่านลงผ่านป่าออกมาก็มีความเห็นชัดเดินในทางที่ราบรื่นดีฉะนั้นโทษตัวนั้นก็ไม่ความลกความยากลำบากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่กวนนะไม่เป็นเครื่องขวางกั้นไม่เดินสบายเดินดีกว่าฉะนั้นโทษที่จะมีอยู่ในจิตใจของคนเราเนี่ยจะอยู่ได้เพราะเรานั้นเป็นผู้ผูกฝังนำเอามาไว้แต่เราจะให้ออกไปนั้นไม่ใช่กับความพอเอาความไม่พอใจหรือความพอใจเป็นเครื่องอยู่แต่เอาเครื่องรู้นั่นบอกเป็นเครื่องกำหนดลงไปเห็นว่านี่ส่วนหนึ่งของความหลงนี่ส่วนหนึ่งของความจริงเราก็จะเจริญอยู่ในความจริงในความหลงนั้นก็จะถอยๆหายไปถอยหมดไปแต่มีอยู่ในนั้นแต่เกิดโทษไปได้มันกรรมที่ทำแล้วเนี่ยมีเพราะความดีมากกว่าในกรรมนั้นก็ตั้งอยู่แต่กำลังนั้นสู้ความดีไม่ได้เงินที่ความหิวมันเกิดแต่เมื่อเรามีสิ่งที่ไปทดแทนทานข้าวของน้ำเนยกำลังมันกลับมาความหิวมันก็น้อยลงแล้วไปอยู่ไหนน่ะมันก็สะสมอยู่ในกันนั่นแหละแต่ความอิ่มมันมากกว่าความหิวมันหมดเลยจุดหายไปนั่นเราทำความอิ่มความเป็นปีติอยู่ในความอิ่มอยู่ในกายตลอดในความหิวมันก็ไม่มาในจิตของคนเราเนี่ยเราให้มีบุญอยู่ตลอดแล้วโทษจะเกิดได้ยังไงเพราะจิตเนี่ยมันรับมาแต่ละอย่างนั่นเราจึงว่าความฟุ้งซ่านจะหมดไปเพราะใจของเรานั้นสงบความฟุ้งซ่านจะหมดไปเพราะใจเราสงบนะโทษจะหมดไปเพราะสติของเรามีนะสติมีแยกแยะออกมาส่วนที่ผิดเราก็ให้มันอยู่กับอดีตไปอดีตจะหายได้ไหมอดีตนั่นเป็นการเจริญสติให้มากนะจะเตือนสติมากขึ้นระลึกมากขึ้นระลึกมากเท่าไหร่เกิดมากเท่าไหร่ละได้เท่านั้นนะถ้าเกิดแล้วละไม่ได้นะคือว่าวนกลับไปคิดแต่โทษเอาโทษมาปรับให้ใจตนเองคนก็คิดกลับมาเลยก็วนกลับมาคิดแต่เรื่องเก่าแล้วสติไม่พอนั้นจิตของคนเราบางลักษณะในวันในคืนในเดือนในปีนี่เรื่องเดียวนี่คิดได้เป็นหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีเนื้อบางครั้งคิดเป็นภพชาติจึงมากำเนิดเกิดขึ้นมาพบเห็นสิ่งนี้อีกเพราะนั้นในทางของความนึกคิดในจิตที่มันไปอยู่กับสิ่งพวกนี้เขาก็มีความเชื่อบางคนก็เชื่อในการสร้างแต่ก็เป็นความจริงนะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดห้ามว่าการสร้างบุญสร้างบารมีบอกตนให้เป็นบริวารในการจำสิ่งของไปด้วยสัญญาเพราะนั้นเขาแยก
แยะของนิกายที่ออกไปนะเป็นลามาเป็นทิเบตก็เอาความเชื่อกับความจำไปใช้ในการสร้างจะไม่ให้มันผิดพลาดไปในทางที่ผิดนั่นเจริญสติได้แต่ยังละไม่ได้นั่นทางของกุมารอาจารย์เราที่มีหลักของพระสูตรเรียกว่ามีหลักของพระวินัยนะพระสูตรแล้วก็พระวิธรรมมาใช้เรียกว่าความสมบูรณ์ในหลักของคำสอนพุทธเจ้าในเมืองเราบ้านเรานี่มันมีความมีหลักอ้างอิงหรือหลักให้เห็นตามความเป็นจริงได้มากมายฉะนั้นเรียกว่าความสมบูรณ์มันมีทำให้เราได้เห็นเป็นเครื่องเปรียบเทียบหลักที่เขาไม่เอาสิกขาบทไม่เอาวินัยก็เอาแต่เรื่องของกิจเกษตรการสร้างฐานเข้าไปประวัติของพุทธเจ้าไปใช้ในการดำเนินเดินชีวิตแต่ไม่เอาหลักของข้อห้ามไปก็เรียกว่ามันปะปนทนอยู่กับโทษในโลกทำไมเราจึงว่าเอาข้อห้ามเอาสิกขาบทมาแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องออกบ่งบอกของขังให้ออกไปเพราะเราไม่สร้างโทษแล้วโทษจะเกิดได้อย่างไรถ้าเราสร้างดีแต่สร้างโทษมันก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามันเกิดคู่กันถ้าเราสร้างแต่ความสงบสร้างแต่สติเรามีศีลเป็นเครื่องประกอบขวางกั้นไว้โทษก็เลยละเราสร้างสติขึ้นมาเลยละโทษที่มีอยู่ประโยชน์ของศีลก็ห้ามไว้ให้มากเจริญให้มากก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้เกิดความมั่นใจว่าโอ้ใจของเราไม่มีเครื่องดึงเรื่องรังว่าจิตของเราไม่มีเครื่องเป็นให้เกิดเป็นภพชาติหรือเป็นโทษขึ้นมาเรียกว่าจิตนั้นมันเดินพ้นจากโทษหรือพ้นจากโรคแต่ว่าส่วนที่ติดนั่นคือใจคือกายเข้าไปคือกายที่ยังติดอยู่กับโรคนั้นมันต้องอาศัยข้าวน้ำของขบเคี้ยวโรคแต่จิตนั้นยกออกไปจากโรคโทษทั้งหลายนั้นบางคนนี่พบเห็นโทษในสังขารถ้าไม่พัฒนาจิตใจไปในทางของความสงบแล้วมันก็โทษกับโลกมันเกิดพร้อมกันเรียกว่าโลกมันเกิดสองลักษณะมันเกิดทางกายไม่พอมันยังส่งไปทางจิตใจจึงเกิดความเศร้าหมองเราจะเห็นว่าผู้ที่เรียนรู้แต่เรื่องของจิตหรือว่าเรียนรู้แต่เรื่องของโลกแต่ไม่รู้จักโทษที่ตนเรียนนั่นจึงว่าหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับสิ่งนั้นจึงขาดความผ่องใสทางกายและจิตใจเราจะเห็นว่าผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติผู้ภาวนาพอนั่งพอเพียรเราจะเห็นว่าบางครั้งบางลักษณะนะครูบาอาจารย์บางครั้งอายุมันจะผ่านไปท่านก็ยังผ่องใสเพราะใจมันเป็นเครื่องขัดเกลาให้สังขารนั้นไม่ทรุดโทรมหรือบางครั้งก็เป็นว่าใจเนี่ยมันพ้นจากความเศร้าหมองไปแล้วมันจึงเป็นความเป็นอยู่ที่เกิดความพาสุส่งออกมาได้ถึงกายแต่มันเป็นความไม่เที่ยงที่มีอยู่กับโรคจริงกับสังขารจริงแต่มันก็ไม่เป็นความเศร้าหมองในความเศร้าหมองของจิตนั้นพ้นไปในความเศร้าหมองของกายนั้นยังมีความผ่องใสตามถึงบางครั้งกายจะเกิดโรคเกิดโทษแต่ว่าจิตนั้นพ้นจากโรคและโทษนั้นแล้วฉะนั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์ที่เกิดมาคนทั่วไปถ้ายังไม่มีใจที่เอาออกจากคนหรือว่าให้พ้นจากโทษและโรคไปนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยบางครั้งมันจะจำไว้แต่ว่านานไปเนี่ยความจำมันเสื่อมสัญญามันเสื่อมสังขารไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าพุทธเจ้านั้นสอนอยู่เสมอ เราก็ท่องอยู่ประจำนะว่าเช้ามาเราก็ท่องว่าสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสังขารอะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราท่องทั้งเช้าทั้งเย็นทุกเช้าเรามาท่องมาสวดเราถ้าเราน้อมนำเข้ามาใส่มาดูว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเรายังขนขวายเรายังต่อสู้แล้วเราไม่มีสิ่งนั้นแล้วเราจะได้อะไรไปถ้าเราไม่มาประพฤติเราไม่มาปฏิบัติเราไม่ภาวนามาขัดเกลาจิตใจของเราให้เข้าหาความสงบให้มีความสงบเพื่อละสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะมีอะไรไปเราจะเอาเวลาที่มีบนโลกไม่นานเนี่ยมาใช้ในทางที่มันผิดเอามาใช้ในทางที่มันไม่ได้เอามาทำที่ไม่มีดังนั้นบางครั้งความดีเราสร้างไม่มากแต่เรามีก็คือการเราสร้างจิตใจทำใจของเราให้สงบเราจะเห็นว่าเราเข้าหาธรรมคำสอนในชีวิตของเรามีกี่วันที่มีอยู่เราเห็นวัดจากผู้ที่ล่วงลับไปก
ก็ได้ว่าเออนี่เขาอยู่บนโลกอายุเท่านี้แล้วเขามารู้จักทำคําสอนแล้วเขามามีศีลมีทานมีภาวนากี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีหรือไม่มีเลยแต่บางคนไม่มีเพราะวัดแล้วจึงดูค่าของสิ่งเหล่านั้นว่าบางครั้งบางลักษณะสังคมนั้นพัฒนาให้เกิดความเจริญไปเรื่อยไม่รู้ว่าเจริญไปทางไหนมันก็เจริญเขาว่ามันเจริญเขาว่ามันพัฒนาแต่ถ้ามองมาว่าในบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นได้อะไรจากการพัฒนาให้มีความเจริญและอะไรที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าออกไปไม่ใช่ได้ว่าได้แค่มีแต่ไม่เคยได้ไปได้แค่มีแต่ไม่ได้ไปก็คือได้มีอยู่ได้อยู่บนโลกได้สบายแต่ได้มีความสบายไปไหมก็ยังไม่ได้แล้วใครเป็นคนบอกก็คนที่ทำนั่นแหละคนที่พัฒนานั่นแหละเป็นคนบอกคนที่อยู่บนโลกนั้นเป็นคนบอกว่ายังไม่ได้ไปคนจากโลกไปก็ไม่ได้มาบอกเลยว่าโอ้อะไรไปแล้วเท่านั้นเท่านี้การพัฒนาให้มีสิ่งที่ดีไม่ใช่พูดว่าไม่ให้พัฒนาให้พัฒนาแต่ให้มีการพัฒนาเป็นสองในลักษณะนะสองในลักษณะทั้งพัฒนาใจพัฒนาจิตพัฒนาความเป็นไปของชีวิตคุณภาพของชีวิตต้องดีคุณภาพของชีวิตอย่างเดียวไม่พอต้องรวมคุณภาพของจิตใจจิตใจท่านต้องถูกพัฒนาไปขัดเกลาโทษนั้นออกไปเอาหลงนั้นออกไปเอาประโยชน์ให้มันมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีภาวนามากขึ้นมีการละมีการให้อภัยให้โอกาสตนเองนั้นให้อยู่บนโลกด้วยความสุขความสงบความสบายไม่ใช่ว่าสร้างกายสร้างความเป็นอยู่สร้างสิ่งทั้งหลายให้สบายแต่เราไม่ได้สร้างใจของเรานั้นให้ออกไปจากโทษในโลกทุกข์ทั้งหลายนั่นเราพัฒนาส่วนหนึ่งแต่มีส่วนที่เสียมากมายนั้นเราก็จะอาศัยคำว่าโลกเขาเจริญนะเขาทำอะไรก็ทำไปแต่เราไม่ได้มองว่าเขาได้ทำใจหรือยังใจของเขาได้พ้นไม่กายติดบนโลกกายอาจจะพ้นโลกพ้นโทษหรือพ้นจากโทษการปวดการเมื่อยการที่ไม่มีความเจริญนะเหาะเหินเดินอากาศอยากขึ้นบนฟ้าลงบนดินก็ไปได้แต่ว่าใจล่ะไปด้วยไหมจิตนั้นพ้นไหมยังทุกข์อยู่ไหมพอลมหายใจใครหมดแสงขานจะแตกดับมองมาหาความชรามันมาก็มองว่าชีวิตยังไม่มีกำไรเราสร้างสิ่งทั้งหลายไม่มากมายกำไรของชีวิตยังไม่มีเน่นบางคนบางท่านทั้งหลายได้มานี่เรียกว่ามีความดีอยู่ในใจนั่นทำไม่มากแต่ได้มากสละเวลาไม่นานแต่ได้นานเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับจิตใจเป็นสิ่งที่นำพาไปได้แม้นไม่อยากมีก็มีแม้นไม่อยากได้ก็ได้แต่ต้องทำฉะนั้นทำไมถึงว่าไม่อยากได้ต้องได้เมื่อเรานั่งเราภาวนาเมื่อมีศีลโทษไม่เกิดเนี่ยถ้าขาดศีลโทษก็เกิดเอ้าบอกว่าไม่ได้ผิดนั่นมีศีลไหมมันมีศีลแต่เครื่องประกอบนั้นสมบูรณ์ไหมนั่นน่ะมันมีข้อห้ามมีลักษณะอีกพุทธเจ้านี่วางหลักของศีลเนี่ยเป็นเครื่องประกอบที่มีความสำคัญมากนะตั้งแต่ว่าศีลสิกขาบทแต่ละลักษณะพุทธเจ้านั้นให้โอกาสให้เวลากับคนหรือว่ากับบริษัททั้งหลายที่เกิดมาพบพุทธศาสนาในยุคแห่งการมีพุทธเจ้านั่นเองนั้นพุทธเจ้าไปได้บอกว่าชี้โทษให้มาอยู่ตรงนั้นโทษจะเกิดก็เพราะพุทธองค์ทรงตัดโทษนั้นมันเกิดอยู่แล้วถึงไม่ตัดก็มีศีลนั้นท่านไม่กล่าวก็มีแต่ว่าท่านมาชี้ให้เห็นว่าละเมิดสิ่งนี้มันจะมีโทษอย่างนั้นแล้วละสิ่งนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรก็เหมือนที่ได้กล่าวเราเจริญสติเรามีภาวนาเราจะเห็นว่าใจของคนเราเนี่ยมันคิดมันนึกมันข้ามวันข้ามคืนเดือนปีเนี่ยแล้วก็สิ่งทั้งหลายที่นึกคิดนั้นยังไม่ได้เลยในบางอย่างบางวันเนี่ยมันคิดไปมากมายแต่ทำยังไม่ได้สักอย่างก็มีนั่นความคิดนึกการเรียนรู้สิ่งทั้งหลายนั้นมองดูว่าถ้าเรียนแล้วเนี่ยจำแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษจะจำทำไมเนี่ยศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วถ้ามันไม่ละโทษเราจะเห็นความจริงได้อย่างไรเราจะคุยกันรู้เรื่องเราจะบอกกันได้ยังไงว่านั่นคือความจริงเราก็เถียงกันในสิ่งที่ไม่รู้พูดกันสิ่งที่ไม่เห็นนั่นปฏิบัติภาวนาเราจะไปมองว่าคนไม่ปฏิบัติจะบอกเขาก็ไม่รู้ถ้านั่งดูว่าสมาธิเป็นยังไงดับตารู้สึกจิตใจเป็นยังไงเขาจะไปรู้จิตแต่แค่คิดในโลกเขาก็รู้ทั้งหมดแหละมันมีความคิดมีความนึกจะเอาไปวางไว้ตรงที่เกิดประโยชน์ได้โทษเป็นสิ่งสำคัญเรามาวางไว้ในการละประโยชน์มันเกิดกับเราเราไม่อยากได้ก็มีเพราะว่าเราละได้แล้ว
มันมีแล้วในเราแล้วก็ติดกับเราไม่ได้หายไปไหนไอ้สิ่งทั้งหลายที่ใช้บนโลกหามาให้มากมายนะบ้านของเราหรือว่าสิ่งทั้งหลายที่เรามีอยู่นะเมื่อลมหายใจของเราหมดเขาก็ไปเป็นของคนอื่นแม้แต่ตัวเราเขาก็ไม่ให้เข้าไปใกล้นะคนลมหายใจหมดเห็นไหมว่าเออนู่นเอาไปส่งไว้ที่วัดไม่เคยรู้จักก็เอาไปส่งนะทางที่ไม่เคยมาก็ต้องมานั่นพอพระพูดไปก็ว่าเออไปหาแต่สิ่งที่ร้ายมาพูดไปหาแต่คำที่มันไม่เป็นมงคลมากล่าวไอ้นี่คำสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าการพิจารณาเห็นความเกิดว่าเป็นทุกข์นะการเกิดเป็นทุกข์การไม่มาเกิดก็เป็นทุกข์เพราะทุกทางคนที่จะเกิดนั้นก็เพราะทางที่ออกหาทางออกจากทุกข์นะออกจากโทษพอมาเกิดแล้วมันก็หลงในโทษนั่นอีกมันหลงเป็นสองลักษณะเลยก่อนที่จะเกิดมันก็ทุกข์มันก็ทนมันก็ยากลำบากก็หาเครื่องยึดพอมายึดนะนี่การที่มายึดเนี่ยยึดต่างๆมีกลิ่นต่างๆเสียงต่างๆรสต่างๆสิ่งทั้งหลายเขาสวดเขาท่องเรื่องของจิตเนี่ยจิตเจตสิกเรื่องของวิธรรมเนี่ยบางคนเรียนวิธรรมอย่างเดียวนะแต่ไม่เข้าใจความเป็นอยู่ของตนบนโลกของมนุษย์เพราะว่ามันนั่นก็เกินไปเกินที่จะรู้สึกตัวว่าอยู่กับจิตแต่ไม่รู้จักความคิดอยู่กับความคิดแต่ไม่ได้จดปัจจุบันนะขาดคันให้โทษออกแต่ละนั้นไม่ได้ฉะนั้นบางครั้งก็เห็นแต่ประโยชน์เห็นประโยชน์อะไรเห็นประโยชน์ว่านั่นทุกข์ทุกข์อย่างเดียวแต่ไม่เคยเข้าใจความถูกไม่เคยเห็นความจริงฉะนั้นบางลักษณะบางคนก็เห็นว่าสิ่งนี้ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่แต่ไม่เคยเข้าใจสิ่งและไม่เคยไปหาก็เหมือนหลักการภาวนาคนไม่เคยนั่งคนไม่เคยภาวนาไม่เคยมาอยู่ในลักษณะอย่างนี้ไม่เคยมามีศีลอย่างนี้ไม่เคยหลับตาไม่เคยพูดโทไม่เคยสัมมาหังไม่เคยรู้จักว่ามีศีลนั้นเป็นยังไงไม่มีศีลนั้นเป็นยังไงนั้นมันจะบอกยังไงก็ไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจมันเข้าพูดเข้าเปรียบเข้าเปยกันก็บอกว่าเออบางลักษณะเนี่ยครูบาอาจารย์ว่าเออปลามันอยู่ในน้ำมันก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละไอ้ที่นกมันบินบนฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่มีน้ำมันบินอยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความสุขหรือความทุกข์ยังไงก็ไม่บอกมันก็คุยกันไม่รู้ไอ้นกมันว่าเออมันอยู่ในน้ำทำไมมันไม่มันหายใจได้ยังไงเนี่ยแต่มันอยู่ยังไงมันก็คอยได้แค่ว่าปลาตัวไหนที่มันจะโผล่ขึ้นมาหายใจหรือมันว่ายขึ้นมาข้างบนก็จับจีกินเห็นหล่นลงไปแล้วพักนึงก็รีบบินขึ้นมันก็กลัวว่าในน้ำนั้นมีอะไรจะกินมันขึ้นมันอยากกินเขานะแต่ว่ามันก็กลัวมันจะจมน้ำตายนั่นคนเราก็เลยมองลักษณะมันเหลื่อมล้ำกันไม่มากนะความข้างบนกับข้างล่างหรือว่าคนอยู่บนบกกับคนปลาอยู่ในน้ำนะนกกับปลามันคุยกันนะมันคุยกันว่ามันอยู่ข้างบนนั้นมีอะไรดีเนี่ยมันอยู่เฉยๆมันลอยได้นะมันบินไปตรงนู้นบินไปตรงนี้ได้แต่เรานี่มันต้องไปตามน้ำพอมีน้ำก็ว่ายไปมุดไปตรงไหนก็ได้แต่มันจะขึ้นไปอยู่บนบกแบบเขาไม่ได้มันก็เลยว่าลักษณะมันต่างกันไหมบุคคลที่ยังไม่เข้าไปหาความสงบเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะเกิดกี่ยุคกี่สมัยก็ยังไม่เข้าใจเหมือนศีลคนไม่เคยรักษาจะพูดยังไงก็ไม่รู้หรอกองค์ของศีลมีเครื่องประกอบนั้นมากมายนะโยมเนี่ยสิกขาบทเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติไว้อย่างกลางแล้วอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างละเอียดนี่เป็นว่าขยับตรงไหนเกิดโทษเลยขยับคิดคิดก็เกิดโทษนะลำดีก็เกิดโทษแต่การที่ละโทษนั้นพุทธเจ้าวางไปแล้วมีเครื่องประกอบอยู่แล้วในการที่จะละโทษของสิ่งนั้นฉะนั้นเหมือนกันคนเราเนี่ยเกิดแล้วถ้ายังไม่มีศีลมีทานมีภาวนายังไม่มีภาวนาในชีวิตเดินนี่จะพูดว่าเออบุญมันเป็นอย่างนั้นก็บุญเนี่ยมันก็มีแต่ชื่อมันนะไม่ได้รู้ว่าบุญมันเกิดจากใจจากการกระทำของใจที่ผ่านพ้นจากโทษไปจึงเห็นบุญถ้าจิตยังอยู่กับโทษใจอยู่กับโทษจะบอกบุญก็เป็นสัญญาของบุญสัญญาของบุญเนี่ยก็สะสมไว้เหมือนทานเนี่ยสะสมไว้นั้นเป็นกำลังของความดีพอนึกถึงแล้วดีใจแต่ถ้านึกถึงแล้วมันไม่ดีใจก็ทานให้แล้วยังทุกข์ใจให้แล้วยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่เป็นอย่างใจเราคิดนึกนะยังไม่สมบูรณ์ครับมันยังไม่เป็นเครื่องประกอบที่จะได้ไปพอไม่เป็นเครื่องประกอบที่ได้ใจก็ทุกข์เนี่ยจ
ที่ว่าทานที่สร้างที่ทำมันอยู่กับโลกเป็นวัตถุสิ่งของแต่ว่าใจเราต้องรับรู้ความเป็นจริงที่สำเร็จมามีความเป็นปิติใจนึกถึงเนี่ยเกิดความเพียรถ้านึกถึงแล้วยังผูกมัดยึดถือสิ่งนั้นยึดมั่นในสิ่งนั้นว่ามันเป็นของของเราแล้วมันยังไม่ผ่านนะมันยังไม่พ้นนะมันยังทนอยู่กับสิ่งนั้นนะมันยังทนอยู่กับสิ่งนั้นวางค้างบาลักษณะในตำรับตำราครูบาอาจารย์ว่าถ้าติดกับสิ่งนั้นยังเกิดมาไงเกิดมามันเกิดมาเป็นอย่างเก่าโยมเกิดมาเป็นอย่างเก่าเกิดมาเห็นอย่างเก่าเกิดการยึดมั่นในการเกิดไม่ได้ว่าต้องเป็นมนุษย์หรือนี้มันเกิดมันมีหลายลักษณะในสังคมของบ้านเมืองในความเป็นไปนะมันเกิดอะไรเพราะว่ามันเกิดความคิดนึกเกิดอารมณ์ขึ้นมาในความที่อยากให้ทุกอย่างนั้นทุกสิ่งนั้นเป็นเหมือนจิตใจคิดนึกแต่จิตใจเรานั้นไม่เคยไปดูความคิดนึกของเขานั้นมันเป็นอย่างเขาได้ไหมเนี่ยมันมีอย่างเขาได้ไหมมันเป็นอย่างเขาทำเขานึกเขาคิดเหมือนเป็นอย่างเขาบวชเขาภาวนาเขารักษาบางครั้งความคิดนึกเขาไม่เห็นตนเองพุทธเจ้าจึงว่าให้น้อมจิตใจมาเห็นว่าเรามีสุขมีทุกข์เรายืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ในวันในคืนในเดือนปีเราทำอะไรอยู่นั่นไม่ใช่ว่าเราจะสู้เอามาคิดมานึกมาเป็นเครื่องหักร่างเรื่องของจิตใจเรื่องของความเป็นไปของศาสนาต้องอยู่ที่การพัฒนาเนี่ยความสำคัญเนี่ยพัฒนาศาสนาต้องพัฒนาคนเนี่ยพระศาสนานั้นให้กับทุกคนที่เกิดมาบนโลกแต่คนที่อยู่บนโลกไม่เคยเห็นศาสนาไม่เคยเห็นคำสอนไม่เคยให้จิตใจนั้นได้มาพักผ่อนอยู่ในศาสนาก็เห็นคุณค่าของโลกมากกว่าศาสนาที่มีอยู่ค่าของตนเกิดบนโลกยังไม่เห็นค่าของใจยังไม่เห็นความสำคัญของการเกิดขึ้นมาแล้วพบพุทธศาสนานั่นคำสอนนี่เป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จเป็นเครื่องบ่งบอกของความเป็นไปแห่งการได้มาแต่บุคคลที่อยากได้นั้นยังไม่ทำนั้นเป็นไม่มีนั่นเป็นไม่มีมาเป็นไม่มีเกิดนั่นบางข้างบางลักษณะความคิดนึกคนบนโลกที่พัฒนาโลกได้แต่ไม่พัฒนาใจนั่นขาดการพัฒนาจิตพัฒนาความคิดเพราะจิตมันหลงเนี่ยก็เหมือนกับว่าภาวนายังไม่เป็นเดี๋ยวก็ยังไม่เห็นอะไรเดี๋ยวก็กลัวสิ่งที่ยังไม่มีนะกลัวความคิดที่มันเกิดขึ้นมาก่อนบางครั้งก็กลัวบุญไม่พอบางครั้งก็บอกยังไม่ถึงเวลาวาสนายังไม่มีจะสร้างบุญสร้างกุศลจะทำความจะทำคุณงามความดียังนึกถึงวาสนายังนึกถึงบุญบารมีที่ว่ายังไม่สร้างแล้วก็ไม่ทำก็เลยไม่มีเพราะบุญนั้นมันต้องเกิดจากเราทำความสงบต้องเกิดจากที่เราเดินไปจะเห็นค่าว่าเรานั้นเกิดมาแล้ว มีค่าต่อคุณหรือคุณของตนคนที่เกิดบนโลกจะมีค่านั้นอยู่กับการพัฒนาเราจะเห็นว่าคุณกุมารอาจารย์ที่ท่านสร้างท่านทำนั้นท่านมีคุณกับโลกมีความกรุณามีความสำคัญกับโลกนะเพราะอะไรเพราะการเสียสละเพราะการเข้าใจโลกนั้นมีความเป็นไปนะมีความเข้าใจกับโลกนั้นสูงมีการพัฒนาจิตใจนั้นพ้นจากโลกไปนั่นทำคำสอนของกุมารอาจารย์เราจะเห็นว่าตั้งหลวงปู่สังวาลพระสนองท่านสอนให้เรานั่นมีความสุขความสุขของใจคือให้เกิดความสบายใจที่จะสบายนั่นประกอบไปด้วยการมีทานมีศีลมีภาวนาไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมเพราะว่าท่านพัฒนาใจพัฒนาจิตแต่ธรรมของท่านนี่จะกล่าวเมื่อไหร่จะฟังตอนไหนก็เป็นเรื่องของความสุขความสงบเป็นสิ่งที่พ้นจากโทษทั้งหลายพ้นจากความวุ่นวายทั้งสิ่งทั้งมวลนั้นเพราะบุคคลนั้นดำเนินเดินไปในลักษณะนั้นไม่มีเก่ามีใหม่จะพูดจะทำจะดำเนินเดินตอนไหนก็รู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีค่าเหมือนคำสอนของพุทธเจ้าที่กล่าวมาว่าพระไตรปิฎกทำคำสอนสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่แค่จดจำนำไว้ใช้ในชีวิตแต่เป็นสิ่งที่นำไปพูดปฏิบัติในความคิดนึกของเราแต่ถ้าเราได้แค่ทางของจำจิตได้แค่จิตแต่ไม่เคยละในความคิดนั้นก็ยังไม่ได้นั้นบางลักษณะบางทีก็เห็นก็เคยได้ยินเนอคนจะรักศึกษารักศึกษารักพัฒนาอภิธรรมใช้แต่จิตแต่ไม่เคยใช้ปัจจุบันให้เป็นความดีใช้แต่การละโทษให้คนอื่นก็ว่าชี้โทษให้คนอื่นแต่ไม่เคยชี้โทษให้ตนนั่นจิตใจก็เศร้าหมองน่ะหน้าตาก็ขุ่นมัวพัฒนา สัญญาได้แต่ไม่พัฒนาจิตนั้นพัฒนา ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายได้แต่ไม่เข้าใจความเป็นไปของจิตใจตนเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าปฏิบัติเท่านั้นภาวนาจึงจะเห็นค่าของชีวิตถ้าเราไม่ยับยั้งจิตเนี่ย
ใจของเราก็หมกมุ่นอยู่กับโรคดังนั้นพัฒนาโรคไปได้แต่ถ้าไม่พัฒนาใจใจของเราก็อยู่กับสิ่งนี้ความเกิดมันเกิดมาความแก่มันเกิดขึ้นมาเติบโตขึ้นมาแก่ชรามาเราก็มามองเห็นว่าค่าของชีวิตที่เรานึกคิดทั้งหลายนั้นจะทำมาทั้งมวลนั้นฝึกมาทั้งหลายนั้นได้มีกำไรบ้างไหมถ้าเรามานั่งมาพอมาปฏิบัติอย่างนี้เราจะเห็นว่าค่าของชีวิตนั้นมีจากความนึกคิดของเรานะใครไม่ให้เราได้ไม่มากมายอะไรหรอกโยมบางครั้งเรามาถือศีลบางทีนั่งยังไม่ได้ก็มีบุญของศีลเรามาวัดเราไม่มีอะไรมากมายเราได้สวดมนต์ก็มีมนต์มีบุญของมนต์ที่มันสะสมเข้ามาดูจิตใจของเราในเครื่องขณะลักษณะนั้นใจของเราไม่ไปอยู่กับโรคไม่ไปอยู่กับความวุ่นวายไม่ไปอยู่กับความพัฒนาที่ยังไม่ได้ไปแต่เรานั่นมาพัฒนาส่วนที่ได้ไปเราพัฒนาใจของเราเนี่ยพัฒนากายของเรามาเอากายมันหยุดต่อการโลภเนี่ยการสร้างโทษสร้างโลกให้เกิดตนเองเนี่ยแต่มันกลับสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเนี่ยมามีศีลมั่งเนี่ยสวดมนต์มั่งภาวนามั่งหลับมั่งนอนมั่งตื่นขึ้นมาโอ้มันมีสิ่งเหล่านี้เอ้าเขาพัฒนาส่วนนู่นเราพัฒนาส่วนนี้เรามีสติขึ้นมาหลับตื่นมาโอ้เห็นคุณค่าความสบายความสุขมันก็มีกับเรานะในบางครั้งทั้งชีวิตนี่เราสร้างเราทำมาเราสุขเราคิดว่ามันสบายมากมายกว่านี้อีกเยอะแต่กลับไม่ได้แต่กลับไม่มีเพราะนั้นเราจะเห็นว่าโอ้พุทธเจ้าที่ให้ทุดงใน13ข้อมีโอกาสเวลาช่วงระยะของชีวิตหรือการบวชเข้ามาต้องรักษาต้องปฏิบัติในข้อวัดที่ครูบาอาจารย์ให้ใช้เขาว่าถือทุดงนะเป็นวัดเช่นถือผ้าสามผืนนะกีวรสังฆติผ้านุ่งเนี่ยก่อนบวชมาอุปัชฌาย์ก็จะประทานถามเนี่ยก็จะให้ว่าเรามีบริขารสิ่งนี้ครบไหมจึงบวชได้นั่นสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นว่าแต่มันเกินมันก็เป็นความยากที่จิตมันไปติดยึดข้องอยู่หลายอย่างหลายลักษณะหลายอาการพอมันไปติดไปคิดไปคล้องอยู่กับสิ่งอื่นเรื่องอื่นมันไม่ควบคุมพุทธเจ้าว่าให้ทุดงนั้นเป็นเครื่องขัดเกลาเนี่ยเรามานั่งนี่มาถือศีล มาภาวนาอ้าวเขาว่านั่งอาสนะเดียวเป็นวัดนั่งฉันแล้วไม่ลุกไปที่อื่นอิ่มแล้วค่อยลุกเมื่อลุกแล้วก็กลับมาไม่ฉันอีกนี่อ้าวได้ข้อหนึ่งอยู่โคนไม้นั่งกลางแจ้งเนี่ยเราได้ไปสองข้อแล้วฉันภาชนะเดียวใส่กระบาดใส่กระมังเขาก็เพิ่มมาวันนี้ถือไม่นอนข้อที่13โอ้ยากหน่อยบางคนอยู่ได้ครึ่งคืนเที่ยงคืนนะรู้สึกว่าเคยเดินตรงมันก็เดินไม่ค่อยตรงนะอายุมากขึ้นนะ เคยนั่งตรงมันก็ไม่ค่อยตรงมันก็หายไปเรื่อยเดี๋ยวบางทีนั่งเหลือแต่ตัวนะหัวมันไปแล้วอย่างนี้ก็มีนะบางทีมันก็เป็นไปด้วยนะแสดงออกมาให้เราเห็นนั่งแล้วก็ขยับขยื่นมันก็บางทีไม่ขยื่นนะนั่งมันจะให้สบายมันก็ทุกข์โอ้โหมันง่วงมันปวดแรกๆจะยากครับแต่ถ้าเราทำได้เคยชนะครั้งหนึ่งคนนี้ไม่ยากหรอกเราจะชนะตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นคนที่มันเคยยกนักกีฬานักอะไรที่มันสู้มันชนะได้เนี่ยมันมีช่องทางแล้วในคนไม่เคยชนะไม่เคยได้ถ้ายังมีความเพียรมันก็มีช่องทางมีการดำเนินเดินไปได้มันผ่านพ้นไปได้อยู่ไม่ต้องไปกลัวไปห่วงมันหรอกว่าเราไม่เคยบางทีบางคนก็ห่วงโลกนั้นโลกนี้เอ้ยเราไม่ละโลกมันเลยเพิ่มเนี่ยเราทำนี่ว่าเราละโลกละโทษมันนะเพิ่มไม่ได้เพิ่มโทษแต่เราสะสมมันก็เหมือนว่าเราตามใจไปแล้วนั่งทนไปสักพักหนึ่งมันความปวดมันหายความปวดหายได้เพราะใจของเราอยู่เหนือจิตมันอยู่พ้นนิดเดียวเองเนี่ยเราทนไปอีกอ๋อเดี๋ยวมันก็พ้นเราทนไปอีกอ๋อเดี๋ยวมันก็หายพอเราเคยตามมันเห็นนั่งไปพอได้สงบพอหลับได้ว่านี่เราก็คันโน่นเกานั่นลุกอยากเลยก็นึกจิตมันทวนไปเลยทางไหนที่เคยกระทบมามันก็ถอนนั่งไปนี่คิดถึงที่นอนก่อนเลยพอหลับตาที่นึกถึงห้องน้ำนึกถึงน้ำบานาก็เดินไปนะไปกินเสร็จแล้วก็คุยนิดหนึ่งนะว่าจะคุยไม่จะไม่คุยจะกลับไปนั่งคุยไปคุยมาอ้าวเขาเลิกแล้วนะมันพรุ่งนี้ค่อยนั่งใหม่แล้วก็คิดไปเรื่อยนั่นเราเจริญสติพอนะเราต้องเห็นค่าของมันบางครั้งเรามาแล้วเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งห้าวันเจ็ดวันนี่ก็สละนะปิดวาจารักษาใจนะปิดวาจารักษาใจปิดโลกไว้แต่เปิดใจของเราเข้าหาธรรมนะนำคำสอนให้เกิดขึ้น
มันก็มีทั้งเรื่องของการเรียนรู้นะการท่องจํานําคําสอนบทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยท่องจําแล้วก็น้อมเข้ามาเห็นมาเป็นความเป็นจริงในจิตใจเราก็เข้าไปหาสิ่งนี้ได้โดยไม่มากมายนะถ้าเราคิดเรานึกเราว่ามันเป็นความยากมันก็เลยมากนะมากเพราะเรายังไม่ได้ทํามากเพราะเรายังไม่ได้ดําเนินเดินไปพอเริ่มเดินเดินไปเรามานั่งไม่มากหรอกเนี่ยจะอยู่ถ้าคืนหนึ่งสองคืนทำคืนก็เป็นเรื่องที่ว่าง่ายแต่ทีมยากนั้นโอ้นึกยังไงมันก็ไม่อยู่ท่องยังไงมันก็ไม่อยู่ง่วงไปหมดเลยเกือบหมดเวลาแล้วเวลาก็เกือบหมดคนก็เกือบหมดเหมือนกันยังอยู่เรื่องนะคนก็ฟังที่อื่นอย่างนี้บางคนก็บอกไม่เป็นไรนอนฟังก็ได้ธรรมะมันไม่บาปหรอกมันไม่บาปหรอกนอนฟังธรรมะแต่มันหลับ พอตื่นอีกทีหนึ่งมันสว่างก็จะไปกันแล้วเนี่ย ไอ้นอนฟังมันก็ไม่บาปหรอกเดี๋ยวท่านนอนนานก็บอกว่า เป็นญาติกับพญานาคหรือเปล่า จะหมดเวลาแล้ววันนี้ก็มาถ้าไม่มากเที่ยงคืนก็ไปแล้วโยมก็อย่าเพิ่งไปนะว่าถ้าคนไหนตั้งใจอยู่ก็อยู่ไปนะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าคนปฏิบัติก็มีนะคนมาว่าจะปฏิบัติก็มีแต่ว่าใจมันไม่สู้นะบางทีเขาบอกว่าพบไม้งามมายามขวานมันบินแล้วฟันไม่ค่อยเข้าเลยไม้ต้นสวยตรงจะไปทำเสาต้นเลยมาเจอทำโอ้นี่ก็หวานไปโรงงานมาหวานน้ำตาลมาด้วยอันนี้ก็โอ้ยขาก็เก็บปวดเสื่อมก็วายงอนทานไม่ได้แล้วมันเสื่อมแล้วรู้ว่าเสื่อมแต่ไม่ได้มองถึงธรรมเลยก็อย่ารู้ถึงเสื่อมไม่ต้องมองให้ถึงธรรมธรรมนี่เป็นคำสอนที่มันเกิดขึ้นจากใจถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับใจมันเกิดขึ้นกับความคิดมันก็คิดได้อย่างเดียว ใกล้จะหมดเวลาโยมมาถวายอะไรไม่รู้ถวายไปมาก็กลับพอดีนั่งดูโยมเอาลูกอมมาให้ที่ใส่มั้ยนะไม่เคยใส่ที่รวมๆกันไว้ฮะรวมใส่ไว้ที่รวมมั้ยรวมไว้ที่ไหนใส่เอาที่รวมมาไว้นั่นก็ได้มีที่ใส่ป่ะหึเอาไปที่รวมใส่ซองไว้ก็ได้โยมบอกเดินทางไกลปีละทีสองทีโยมมาอยู่อินเดียโยมไปก่อนเอาเก็บไว้ฝากไว้ก็เดี๋ยวก็กลับเดือนหน้าก็10 กว่าก็ให้คนไปบวชนะไป
ถือศีลมั่งไปบวชพระมั่งบวชชีมั่งอยู่นะทำไมต้องบวชเพราะว่าคนก็ถือว่าชีวิตหนึ่งก็เสียเวลาให้กับตนเองสละให้เรามั่งบางคนก็อยู่นี้ก็รู้จักว่าการสละชีวิตของตนเองให้กับความสงบสุขให้กับการทำสิ่งนี้ดูนะแค่นะห่มขาวห่มเหลืองโกนคิ้วหัวผมมันไม่ได้อยากเห็นอะไรไอ้ห่วงแต่ก่อนมันไม่มีผมมันก็ยังไม่มีกายมันยังมีกายแล้วมันมีแล้วเนี่ยเราไม่ได้สร้างให้เป็นประโยชน์มันก็จากเราไปก็เหลือแต่ใจก็ไม่ได้มีสุขก็มีทุกข์ก็เอาทุกข์ไปนะดังนั้นอันนี้ก็มี10คนแล้ว10คนก็ไปอยู่3เดือนบ้าง6เดือนบ้างนะคนก็นิยมกันไปอยู่เยอะบางทีก็ไปแค่15วันก็มีแต่ละมาบอกว่ามันน้อยไปเอา3เดือนเลยบอก3เดือนค่อยไปน้อยกว่า3เดือนไม่ต้องไป ก็เป็นที่ของพระพุทธเจ้านะก็มีอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีกำลังนะกำลังของความดีเนี่ยเราทำแล้วมันก็มีกับเราไม่ไปไหนนะบางคนไปเห็นแล้วก็ประจักษ์ในใจเนี่ยพระพูดไปแสดงไปเกิดความสงสัยจิตคนเราเนี่ยมันคิดนะจริงเปล่าไม่จริงแต่ว่าไปนั่งเห็นโอ้จริงนะอ่านมาเป็น10ปีนะก็จะได้ไปไปอยู่นั้นก็10กว่าปีแล้วโยม10กว่าปีจนไม่รู้สึกว่ามันอยู่โน่นกับอยู่นี่มันก็เหมือนกันเราสร้างสิ่งที่ดีมันก็เหมือนกันเนี่ยลำบากก็ลำบากนะไม่เหมือนบ้านเราเมืองไทยเรานี่จะถือกฎถือบาทไปนั่งตรงไหนก็ได้ต่อไปคงยากเหมือนกันเนี่ยอยู่นี่ก็ลำบากกันเนี่ยไหนก็พระก็ว่ามันปัญหาแต่ไม่ได้รู้ว่าสังคมนั้นเกิดปัญหาต้องพัฒนาคนให้ดีมาอยู่ในศาสนาจึงจะดีนะพอคนเข้ามาอยู่ศาสนาก็ไปโทษว่าศาสนานั้นไม่ดีอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีอายุเป็นคนมันยังไม่ดีพรมาห่มมันเป็นป้ามันยังไม่พัฒนามันยังไม่ผ่านพ้นไปในความดีมันยังไม่เข้าหาความดีมันก็ไม่ดีอย่างเดิมครับก็ต้องมองว่าเนี่ยจะมาว่าเอากลับไปบวชนี่กำลังดีๆนี่เนี่ยเนี่ยทำการทำงานลาได้3เดือน6เดือนไปให้จะไปเอาอะไร7-80มาบวชบวช2วันเขาเรียกหลวงพ่อหลวงตาพาสวดมนต์ก็สวดไม่ถูกนะแต่ถ้าสวดได้ท่องได้มันก็ละกิเลสได้ไงปฏิบัติมันต้องเอากำลังดีๆบางทีเอาอะไรกี่เราขี่ยามาให้พอเราไปเอาไปไหนแล้วมันทางคงไม่เอาแล้วมาโยนให้เราเป็นลูกหมาลูกแมวเขาเลี้ยงในบ้านสวยๆพอมันหายสวยหายน่ารักแล้วก็มาปล่อยไปวัดอย่างเงี้ยเออมาบอกชวนคนต้องชวนนี่นะที่มีกำลังดีๆหนุ่มๆเดินๆไปเอาคนไม่หนุ่มไม่แน่นก็ไปได้ถ้าตั้งใจแล้วก็มามองดูสิมามองดูว่าสิ่งที่เราทำนะก็ต้องให้กับตนเองหืออะไรโอ้โหอะไรโยมอะไรนี่เหรอโอ้โยมกลัวไม่ได้กลับอินเดียเพราะค่าเครื่องบินมาให้เนาะ แล้วก็ทางนู้นก็ยากกำบนในอินเดียก็ไม่มีพุทธศาสนามีนะแต่เป็นรัฐอื่นพุทธกยาแถวที่พระเจ้าตรัสรู้แถวประสูตรเนี่ยก็
ไม่ค่อยจะมีแต่คนพุทธจากที่อื่นมาอยู่แต่พุทธของเขานั้นมีอยู่ในเป็นพุทธใหม่ของเอเมก้าแถวโคลกปู้แถวนู้นบอมไบก็มีบอมไบก็ยังมีพุทธนะยังเรียนบาลีนะบาลีนี่เขายังมีโรงเรียนมีสอนนะมีสอนบาลีมีอะไรเขาก็จะรู้คำสวดของเราเนี่ยที่เป็นบาลีนี่พูดไปเขารู้หมดเลยโยมเขาเข้าใจหมดเพราะเราต้องแปลใช่ไหมนโมเราก็ต้องว่าขอน้อมน้อมใช่ไหมนโมขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเขานี่พอนโมเขาก็รู้จักนะอิติปิโสภควาเขาก็รู้คำแปลหมดนะเขารู้สิ่งนั้นรู้คำนั้นเราต้องมาแปลดังนั้น มันเป็นภาษาของเขาค่อยเข้าใจอะไรง่ายแต่เราพูดถ้าเป็นพูดเป็นบาลีแสดงปฏิโมกข์นี้นะท่องปฏิโมกข์เขาก็รู้จักหมดนะรู้จักข้อของศีลหมดเลยแต่เขาก็ยังขาดผู้นำนะขาดผู้นำขาดคือเขาก็โยมเขาก็รู้จักเป็นศรีลังกาเนี่ยโยมก็รู้จักมากกว่าพระอีกนะศรีลังกาเนี่ยเขาเป็น เป็นคนที่ค้นขวายแล้วก็ประวัติต่างๆของพระเจ้าสถานที่ต่างๆของพระเจ้าเขาจะรู้หมดเลยคือการถือศาสนาเนี่ยเขาก็มาไม่เคร่งครัดมากแต่ว่าเขาเข้าใจประวัติของพระเจ้าหมดเลยศึกษาอ่านเลยเพราะฉะนั้นไม่เสียดีที่ว่าพระไตรปิฎกนั้นจารึกจากตรงนั้นให้โยมจะเลือกมาจากประเทศศรีลังกาคนลังกาเนี่ยก็ทนมากนะในร้อนๆนี่ไปเดินถอดรองเท้าเข้าไหว้สถานที่ต่างๆนะก็ทนแล้วว่าแล้วอดทนนะอยู่เขานี่ทนกว่านี่ตอนนี้ร้อนมากอยู่ร้อนนะร้อนตั้งอยู่กลางแจ้งก็พอได้กลางคืนกลางวันนี่ไม่ได้เลยนะร้อนบางทีอาหารบางทีก็ฉันไม่ได้เนี่ยเหงื่อมันออกมากเลยต้องหาเกลือแร่ฉันคนยังไม่เคยเจอคนไปนี่เจอแต่หน้าหนาวพวกที่ไปเที่ยวไปสถานที่ต่างๆไปที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพพานเขาไปหน้านู้นนะนะพฤศจิกาธันวามกรากุมภานู้นแล้วอากาศก็เย็นมกราก็เริ่มเย็นแล้วแต่หน้านี้มันร้อนนะร้อนก็40กว่ามันร้อนที่ไม่มีร่มไม้ต้นไม้ไม่มีต้นไม้ไม่ค่อยมีก็ตัดหมดเลยนะบางรัฐเขาห้ามแต่ที่นั่นมันไม่พอคนมันเยอะคนเยอะนะอยู่กับหินกับเอาอิฐเอาดินไปทําอิฐมาก่อเป็นนั่นก็อยู่กันคนก็ลําบากนะอยู่กินกันยากหน้าหนาวก็พอมีผักหญ้าอะไรก็เกิดพอแรงนี่ไม่มีนะนะบางทีแรงมากๆนี่มันบางปีมันร้อนมากนะในเมืองเนี่ยมันร้อนจัดนะแถวกัลกัตตาเดลีเงี้ยเมืองหลวงขับรถนี่ช็อกเลยนะน้ำมันไม่พอให้กินน้ำไม่พอเลยพอมันไปเลยร้อนมากก็ไปนะบางคนหนาวมากก็ไปท้ายนะหนาวนี่คนมันนั่งพวกขอนทานนั่งไม่มีที่อยู่ที่ไปไม่มีห้องอยู่หนาวตายเลยร้อนก็ตายขาดน้ำหนาวก็ตายไม่มีพอดีไหมอยู่ใกล้นั้นจะไม่เห็นอยู่ใกล้ศาสนาที่เกิดที่ประสูติแสดงตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพพานแต่คนพูดไปไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนพอไปเห็นกับเกิดความซึ้งใจเข้าไปก้าวเข้าไปก็รู้สึกว่านี่มันที่ของพระพุทธเจ้านี่มันสหชาติเกิดคือต้นโพนั่นน่ะที่เกิดพร้อมพระเจ้านี่ที่ปรินิพพานคนไปเห็นที่ปรินิพพานเนี่ยพอกราบลงพื้นน้ำตามันไหลหยดลงไปเขากับการกราบก้มหน้าเอ่ยขึ้นมาพื้นมีน้ำตามันไหลซึ่งในการให้ของพระเจ้าการจากไปของพระเจ้าการที่มีสิ่งนั้นได้เพราะอะไรนั้นเราจะเห็นว่าโอ้คนที่มีใจฝักใฝ่ในทางของความสงบเนี่ยเป็นความสำเร็จหรือว่าความสำคัญของชีวิตเหมือนกันนะแต่คนเกิดมาแล้วไม่รู้จักก็มันค่าของชีวิตนึงก็หมดไปกับโลก
นะไม่มีกําไรในชีวิตไปถ้าเราจะมองบางครั้งเขาอยู่กับความยากลำบากแต่เขาบางครั้งก็มีใจที่ศรัทธากับนักบวชนึกถึงว่าเป็นที่เกิดของศาสนาใดเหมือนกันได้หลายศาสนาที่เกิดขึ้นในนั้นนะพวกที่เป็นนักบวชเป็นพราหมณ์เป็นอะไรเขาเรียกว่าอนาคาริกที่ผู้ออกบ้านเดือนอย่างพวกโยมนี้เป็นอนาคาริกหมดนะออกจากบ้านเดือนนะออกจากครอบครัวสามีภรรยาออกมาจากบ้านเดือนเป็นอนาคาริกเป็นนักบวชเป็นผู้ที่ไม่มีบ้านเดือนปราศจากบ้านเดือนนะไปเดินไปยืนไปบิณฑบาตเขาให้มาเลยโยมเขาไม่ได้ถือนะเขาไม่ได้ยึดนะถ้าเขามีนะแต่ไม่มีบางทีเขาก็ให้นะบางทีก็สงสารเหมือนว่าบางคนนี่ก็ไม่มีแต่เราเห็นเราไปยืนอยู่ไปยืนสักพักก็เอามาให้ไม่รู้ให้เพราะศรัทธาหรือว่าให้เพราะยืนนานก็ไม่รู้นะ แต่ว่าให้เพราะว่าเราไปศึกษาแล้วโอ้เขามองว่าพวกเนี้ยที่สวยชุดขาวชุดเหลืองสีอะไรก็ไม่มีบ้านเรือนเลยพวกนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้นำทางศาสนาผู้นำทางวิญญาณกลัวนะผู้นำทางวิญญาณไอ้ที่ลาลามะเขาบอกผู้นำทางวิญญาณคือวิญญาณของคนเราเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ดีนำไปถ้าไม่มีสิ่งที่ดีเนี่ยมันไปผิดโยมไปผิดมันจะเกิดทุกโทษไงเขาจึงเรียกว่าผู้นำทางศาสนาหรือว่าผู้นำทางวิญญาณถ้าศาสนามันจะเอาไปกั้นเขตของแต่ละศาสนาหรือความเห็นไอศาสนานี่มันเป็นความเห็นของบุคคลเฉยๆนะเราก็เจอศาสนาพวกพราหมณ์พวกอะไรเขาก็มีความคิดนะเกิดจากความคิดแต่ความเป็นจริงนั้นการมีผู้นำเนี่ยต้องนำทางวิญญาณหรือนำทางของโลกก็ต้องนำให้เป็นเพราะนั้นบางลักษณะเนี่ยก้าวผิดเนี่ยผิดเลยนะก้าวแรกผิดเลยถ้าก้าวถูกด้วยเลยเพราะนั้นเขาจะว่าการที่ผู้นำเนี่ยนำทางวิญญาณพระอะไรเป็นผู้นำเพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้นำต้องดูผู้ตามก็ต้องดูผู้นำก็ต้องดูและต้องเห็นประจักษ์ขึ้นมาแต่มาไปดูแล้วคนเขาก็ไม่มีศรัทธาแต่บางทีก็มีศรัทธาก็มีแต่ทีบางครั้งก็รู้จักความโกรธโลภความยึดมั่นเขาก็หนก็ไม่มากนะอย่างเช่นบิณฑบาตบ้านเขาไม่มีอะไรหรอกบางทีเขาก็หุงไม่ทันข้าวไม่มีก็ไปหานั่นนี่มาใส่ก็มีเขาเห็นคนไทยไปกราบไปไหว้ก็มากราบบ้างกราบไปก็มีอะไรก็กราบไปนั่นแหละบางทีมันก็จะเริ่มมาศรัทธาเองเพราะนั้นพุทธเจ้าในศาสนาเลยเหมือนกับว่าไม่มีสิ่งที่เบียดเบียนคนอื่นแล้วไม่ให้เบียดเบียนกันไอ้ที่เบียดเบียนกันที่มีเบียดเบียนกันน่ะคนอื่นน่ะเพราะนั่นยังไม่มีศาสนายังไม่มีคำสอนมันไม่ได้อยู่ในใจมันอาจจะอยู่ในรูปของกายรูปของความประพฤติแต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วทำไมมันต่างกันประพฤติกับปฏิบัติมันต่างกันอยู่ถ้ามันอยู่ในใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีการให้มากกว่าการที่ได้ไปเพราะการสละออกได้นั่นคือการสิ่งที่ได้มานะเราไม่ได้ผูกมัดสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าผู้ศาสนาเราเนี่ยถ้ามนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยไม่เข้ามาหาหรือมนุษย์เกิดมาเนี่ยไม่เห็นมีแต่ไม่เห็นอ่ะศาสนาก็ไม่ไปเจริญนะแล้วในยุคนั้นที่เจริญมากทำไมเสื่อมมากก็ความไม่เที่ยงที่มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนไปใจของคนเปลี่ยนจิตคนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจึงว่านำทางวิญญาณเนี่ยนำให้ถูกนะถ้านำผิดก็ผิดด้วยนะเดินก้าวผิดแรกก็ผิดไปด้วยเราจะเห็นว่านำยังไงให้ออกไปนำยังไงให้ได้บอกไงให้บอกได้ทำได้ดังนั้นจึงว่าใช้สัญญาความจำไม่พอต้องใช้ความจริงของชีวิตที่ทำไปนั้นวัดจึงว่าพระที่อยู่ในศาสนาหลวงพ่อสนองคุมารอาจารย์นะวินัยบัญญัติไว้ชัดเจนเลยนะว่าบุคคลเนี่ยภิกษุที่บวชเข้ามาในศาสนาต้องถือนิสัยครูบาอาจารย์มีที่มาที่ไปก็มีนิสัยที่ใช้ในชีวิตได้มีนิสัยของครูบาอาจารย์ที่จะใช้ให้พวกโยมก็มาใช้ชีวิตวิสัยตามข้อปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรหลวงพ่อสนองสอนหลวงปู่สังวานสอนอะไรให้อะไรครูบาอาจารย์ให้อะไรครูบาอาจารย์ได้นิสัยจาก
อาจารย์ไหมห้าปีนะ5 ปีนี่มีการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นปฏิบัติตามนี่เคยได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ทำตามได้ตลอดไม่บกพร่องละ5แล้วก็พ้นนิสัยนะเป็นพระนวกะนวกะตั้งแต่1พรรษาถึง5เพราะเป็นพ้น5แล้วก็ไปปฏิบัติคนเดียวไปถึง10นะจาก5ไปถึง10ก็ในช่วงนั้นก็ไปปฏิบัติตนเองมันเพ่นเพียนเคยได้ยินได้ฟังเอานิสัยที่ตนฝึก5ปีนั้นไปใช้ประอยู่ไหมนิสัยอยู่ไหมปฏิบัติตัวตามครูบาอาจารย์คำสอนพระวินัยอยู่ไหมหลักของศีลของธรรมนั้นจะเดินงอกงามขึ้นในจิตใจแล้วว่าปลูกไว้เสกไว้ได้แล้วเนี่ยเสกอยู่ไหมแต่เสก5ปีไม่อยู่เนี่ยไปอยู่คนเดียวอีก5ปีไปทำตนเอง5ปีนั้นขึ้นมาถึง10แล้วอยู่ไหมถ้ามันหนักแน่นในหลักของธรรมคำสอนข้อวัดปฏิบัติยังหนักแน่นอยู่นิสัยมันผ่านนะพอ10ก็เป็นเถระเป็นมหาเถระสามารถที่จะอบรมสั่งสอนบอกทางนำวิญญาณได้นะถ้ายังไม่ได้เราก็กลับไปฝึกใหม่10ก็ไม่ได้นะ10 20ก็ยังไม่ได้ถ้าฝึกไม่ผ่านไม่ได้นิสัยครูบาอาจารย์ไม่มีนิสัยมันไม่เกิดขึ้นนะมันมีข้อวัดของครูบาอาจารย์สวดมนต์ก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่เป็นมันก็ไม่เห็นนะมันก็อยู่กับโลกก็ไปตามกับโลกนึงแล้วท่านก็ว่าเออนิสัยมันเกิดขึ้นได้เพราะเราเข้าใจครูบาอาจารย์เข้าใจข้อวัดปฏิบัติเข้าใจข้อหนึ่งของศีลของทานภาวนามากขึ้นนั้นเราก็มามองว่าเออวิสัยสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมีนั้นบุคคลที่ยินดีในทานในศีลในภาวนาจึงว่าได้ความสงบนะเพราะฝักใฝ่ถึงจะยังไม่เป็นกอบเป็นกรรมแต่เป็นเครื่องนำมีทำไว้ในใจของเราได้มีกับเรานั่นตลอดไปฉะนั้นเราก็มามองเห็นมองหาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นค่าของชีวิตที่จะได้ไปฉะนั้นก็มามองแล้วก็ได้มองแล้วก็มีสิ่งที่ดีก็มีอยู่ในเราไม่ใช่ว่ามาแล้วก็มองเห็นแต่สิ่งอื่นคนอื่นนะมาเราไม่มามองเห็นตัวเราเรามามองว่าเราเลยมีศีลที่บกพร่องไหมมีวิสัยของวัดปฏิบัติเกิดขึ้นไหมถึงวัดไหมวัดตรงไหนวัดใจเราได้หรือยังเรามาเราเห็นแต่กิเลสของคนอื่นโทษคนอื่นนะเห็นแต่สิ่งอื่นๆแต่ไม่เห็นสิ่งที่มีในเราเราเห็นในเราก็ศีลเรามันคงไหมเราทำอะไรที่เป็นกำไรของชีวิตเราบ้างพอเราทำอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นโอ้กำไรของชีวิตเราเน้นมากมายบางทีไม่ต้องมีอะไรมากหรอกโยมเนี่ยเรามานั่งมายืนมาเดินมาภาวนาหลับตาบ้างจริงอันนี้มันส่งเสริมเติมให้เราเองมันปรากฏเกิดขึ้นเองเลยนะบางทีพืชบางทีผักบางทีต้นไม้ข้าวเนี่ยเอาไปหว่านไปปลูกมันไม่ได้ขึ้นวันนั้นเลยหรอกมันก็อย่างน้อยก็อะไร45วัน30วันมันจึงจะมีมักมีผลขึ้นมาไอ้นั้นพืชผักมันวัดตามวันของการปลูกเป็นปีก็มีนะพืชบางชนิดนี่เป็น3ปี5ปี10ปีก็มีมะพร้าวมะม่วงอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นพวกผักพืชตัวไปก็15วันเดือน30วัน45วันอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บก็กินได้ดังนั้นธรรมที่มันจะมีในใจของเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้วันเวลาแต่มันใช้หลักของการภาวนาที่มีอยู่กับเราตลอดไปบางทีเราจะนั่งเนี่ยยังไม่ได้หรอกโยมเดี๋ยวบุญมันส่งเราสิ่งที่ไม่เคยมีมันก็มีมันคนเข้าไปในต่างแดนนะไปมันเหมือนไม่มีอะไรนะไปกราบตรงนั้นก็ก้อนหินไปตรงนั้นก็หยิบเก่าของเก่าพอหมายใจมันดีขึ้นนะงานมันดีจิตมันอะไรมันดีหมดเลยชีวิตมันพัฒนาสิ่งที่ไม่เคยมีมันก็มีมันผุดขึ้นมาเองโอ้มันเหมือนปลูกผักปลูกไม้ไปนะโยมมันเป็นลูกของมันเองนะวันเวลามวลไผ่น้ำพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยก็มีมาเองเป็นเองงั้นเราก็จะเห็นว่าเราได้มีในนั้นตอนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ขณะที่มันเติบมันโตอยู่แล้วก็เราต้องดูมันเอามานี่แหละจะนั่งสัก
ขึ้นมันก็ยังไม่ได้ก็เอาถ้ามันมีกำลังเธอก็ดูว่ากําลังนี่มันจะท้อตลอดเลยหรือเข้ากันมันก็กินเข้ากันนั่นไม่ต่างกันแล้วจะนับวันนับอายุมันก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบเอาที่ว่ากําลังเราสู้มันก็สู้ได้ถ้ากําลังเราไม่ใจเราไม่สู้มันก็ถอยมันก็ถอยตลอดเราก็แก้ไขอย่างนี้มันก็จะตื่นขึ้นมาฉะนั้นนั่นหมายว่าวันนี้ก็คงจะใกล้เวลาหมดแล้วว่าจะเทศทั้งคืนกลัวโยมจะทนไม่ไหวก็พอเนาะใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวพระมาเปลี่ยนก็เป็นการที่ได้มาทำกันก็โมทนากับทุกคนเนี่ยก็ได้มาสร้างเราได้มาโอกาสที่เครื่องที่มันเปลี่ยนไปก็เนี่ยนะครูบาอาจารย์ท่านก็แสดงออกในความไม่เที่ยงถึงทั้งหลายมันก็มีให้เราเห็นอยู่แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนไปนะแล้วเรารู้ว่าเราพัฒนาใจของเราให้มันพ้นให้มีนิสัยไปได้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้เขาเคยอยู่แล้วเราเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่เนแล้วเขานอนก็นอนด้วยไอ้คนที่เข้ามาก็นั่งนี่คนมาแล้วนั่งในโบสถ์ก็มานั่งสมองตอนยี่โมงทำทุกวันมันได้ด้วยได้ด้วยเข้าใจด้วยรู้ด้วยนี่เราได้มาแล้วก็ให้ได้ทำนะมาบวช5 ครั้ง3 ครั้ง4 ครั้งครั้งหนึ่งครั้งแรกก็ดูเขาทำได้ก็ทำก็จะมีสิ่งที่เป็นกำไรนะเราก็จะได้เห็นเนี่ยจริงที่เป็นกำไรนะคนมีโอกาสก็ได้มาทำแล้วก็ถือว่าพัฒนาพัฒนาตนให้มันพ้นจากโลกโยมโลกของความพ้นจากโลกของความเกิดนะความแก่ความเจ็บความตายก็คือพัฒนาใจให้พ้นไปไม่ใช่มันวนกลับมาพัฒนาวัตถุอย่างเดียวนี่ก็วนกลับมามันเกิดอย่างเก่าได้มันก็ดีที่เนี่ยมันดีกว่าเก่าก็ดีขึ้นไปอีกเนี่ยแต่มันเลือกไม่ได้นะตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเลือกได้ขนาดนี้มันหลับตาหาดูดิเลือกมันให้มันเจอในเลือกยังไม่เจอก็ต้องทนมันต่อไปเนี่ยเดินให้มันเห็นนะไม่ดำเนินเดินไปก็ไม่เห็นเนี่ยนั้นก็คิดว่าเวลาก็พอสมควรก็ให้ทุกคนนั้นจงตั้งอยู่ในศีลธรรมในคำสอนนะมีอะไรก็ให้หลักของธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองนะสิ่งที่ปรารถนาก็ให้เป็นมรรคเป็นผลนะเป็นบุญกุศลคุณงามความดีที่สร้างมาตั้งมาเพียรมาให้เป็นเหตุปัจจัยนำพาท่านหลายนั้นท่านทั้งหลายนั้นประสบความสุขความเจริญคิดนึกปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบโดยธรรมคำไม่ผิดต่อธรรมคำสอนให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดความสุขเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ